อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทลานุเถระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้นั่งสบายสบายก็ได้โยมเอามือลงก็ได้เนาะจะได้ไม่เมื่อย การฟังธรรมก็หมายถึงว่าเราจะได้เข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นนะเพราะว่าหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นถึงจะแม้อยู่ในตู้ในตำราแม้แต่อยู่ในตู้ในตำราเราอ่านได้แต่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นของลึกซึ้งนะเราจะอ่านแล้วจะเข้าใจเนี่ยเป็นไปได้ยากนะขนาดที่ว่าท่านสอนไว้แล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยยังจะต้องมีการขยายความอีกมากมายเพราะว่าเป็นภาษาหนังสือซึ่งเราก็ถือว่าหนังสือก็เป็นสื่อมาจากใจจากการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าในรูปของตัวหนังสือนั้นก็ยังมีความยากลำบากในการเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นตีความกันไปต่างๆนานาการตีความนั่นก็เป็นความที่แล้วแต่ใครจะเข้าใจอย่างไรนะคำสอนพุทธเจ้าก็ยังเป็นของยาก เช่นว่าบางคนอาจจะฟังได้เคยได้ยินว่าเขาเรียกว่าอะไรทำทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ย่อมดับไปธรรมดาแต่คนหลายคนอาจจะตีความหมายว่าก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปธรรมดากิเลสมันมีแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ดับไปเหมือนก็ว่าไม่ต้องไปละหรอกเหมือนก็ว่าเป็นของละไม่ได้รู้ว่ามันมียังไงก็ให้มันมีอย่างนั้นมันจะเป็นธรรมดาของเขาถ้าเราตีความหมายอย่างนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเลยนะกิเลสมีอย่างไรก็อย่างนั้นบางคนก็ตีความหมายแบบนี้นะว่าบางครั้งก็บางคนอาจจะบอกว่ากิเลสละไม่ได้หรอกพูดถึงนั่นเลยนะแต่ให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาของเขามีไปก็มีเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่มันก็ดับไปก็คือคนละไม่ได้ก็ตีความว่ามันเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าตีความหมายที่ผิดพลาดนะหรือว่าความคิดความนึกของเรานั้นห้ามไม่ได้หรอกจิตเราจะนึกจะคิดอะไรก็ห้ามไม่ได้นะความนึกความคิดหรือจิตที่มันปรุงแต่งนั้นกับกิเลสนั้นอันเดียวกันนะถ้าเราว่าพูดถึงกิเลสละไม่ได้ความคิดความนึกละไม่ได้ก็อันเดียวกันเพราะการนึกการคิดนั้นคือเป็นการเกิดของกิเลสอยู่แล้วนะกิเลสชนิดไหนที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่นึกไม่คิดล่ะไม่ปรุงไม่แต่งล่ะก็คือนะไม่มีนะเกิดจากความนึกคิดนั่นเองถ้าไม่คิดนั่นแหละถึงเกิดไม่เกิดกิเลสแต่คนเราเนี่ยห้ามความคิดไม่ได้
บางคนก็ห้ามความคิดไม่ได้ก็ตีความหมายว่ามันเป็นธรรมดาของมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ให้เรารู้เท่าทันหรือรู้ลักษณะว่าอย่ายินดียินร้ายอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาให้เป็นทำใจกลางๆไว้อุเบกขาไว้มันจะดีใจก็อย่าดีกับมันมันจะเสียใจก็อย่าดีเกินไปอย่าเสียเกินไปให้วางกายวางใจไว้เป็นลักษณะกลางๆแค่นั้นก็ถือว่าพอแล้วนะเขาก็ตีความหมายอย่างนั้นฉะนั้นความจริงแล้วไม่ใช่ลึกกว่านั้นที่ความตีคนตีอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาทำได้แค่นั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยทำสมาธิเนี่ยพยายามจะทำสมาธิรูปแบบต่างๆทำสมาธิหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าจิตใจของเรานั้นไม่สงบแล้วก็พยายามทำให้จิตสงบลงไปด้วยวิธีอาจจะหลากหลายกันไปด้วยตามที่จะสอนตามที่ครูบาอาจารย์สอนกันไปกันมาก็ถือว่าทำโดยวิธีต่างๆเช่นกำหนดลมหายใจบ้างกำหนดการเคลื่อนไหวบ้างกำหนดการเอาจิตไปตรงนั้นตรงนี้บ้างด้วยคำบริกรรมอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแล้วก็เพื่อให้จิตนั้นรวมเป็นสมาธิคำว่ารวมเป็นสมาธิเนี่ยหมายความว่าอะไรเพราะจิตมันกระจัดกระจายนะมันไม่รวมเป็นกลุ่มก้อนกระจัดกระจายก็หมายความว่าไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างนะมันไม่รวมเป็นหนึ่งนั่นเองนะมันเป็นความดิ้นไปทุกกริยาคือมันมากมากด้วยอาการนะแต่จะทำยังไงให้มันมีเป็นความเป็นหนึ่งหรืออาการเดียวนั่นคือเจตนาของการทำสมาธินั่นเองเช่นจิตเราเนี่ยมันคิดไปทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้อยู่เราจะทำยังไงให้มันเป็นหนึ่งที่ไม่คิดอะไรเจตนาของการทำสมาธิก็หมายความว่าตรงนั้นนะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยนิ่งรวมกันเป็นหนึ่งแต่ที่มันไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นอะไรไปคือมันไม่เป็นหนึ่งนะมันเป็นมากมากด้วยการคิดการนึกเท่ากับว่าคนทำสมาธิก็พยายามที่จะบังคับจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ด้วยกรรมวิธีหลากหลายเมื่อบังคับได้ก็เท่ากับว่าเราจะสงบครั้งหนึ่งนะสงบครั้งหนึ่งเมื่อความสงบนั้นสงบลงไปจิตก็นิ่งแน่วแน่แล้วก็เป็นหนึ่งขึ้นไปเขาเรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งเมื่อก่อนมัน4 5 6 7 8 9ไม่รู้อ่ะแต่ให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้เป็นหนึ่งเดียวนะเมื่อความหนึ่งเดียวนั้นเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิอย่าลืมว่าสมาธิที่หนึ่งเดียวที่เราเกิดขึ้นได้นั้นเป็นการบังคับนะบังคับจิตให้เป็นแต่เมื่อจิตรวมแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่ารวมแล้วก็จบเลยมันไม่จบเพราะอะไรเพราะเวลารวมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการออกสมาธิมาเพราะว่าตอนรวมนั้นเป็นการเข้านะเราจึงได้ยินว่าเข้าสมาธิออกสมาธินะเมื่อรวมลงไปแล้วจิตไม่มีปัญหาจิตสงบดีแต่เมื่อออกมาแล้วนั้นมีปัญหาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะจิตน่ะจะเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็นมรุ 108,009 มันก็เกิดขึ้นอีกแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันก็เป็น 108,009 เหมือนกันนะแต่ว่าเรารวมให้เป็น1แต่ความเป็น1นั้นอยู่ได้ไม่นานนักนะก็ออกมาแล้วก็มาเป็นเหมือนเดิมเข้าสู่สภาพเดิมอีกทีนี้นักปฏิบัติก็เห็นว่าเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วมาสู่สภาพเดิมอีกเนี่ยจึงมีการความพยายามที่จะทำให้เป็นธรรมะให้ได้นะพยายามจะมองยังไงหนอให้มันเป็นธรรมะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะหรือจะมองบอกว่าเอ้ามันคิดอะไรก็พยายามทำใจเฉยๆไปทีเพราะเราเคยนิ่งอยู่แล้วนี่เราเข้าสมาธิเรานิ่งได้
ออกมานั้นถึงแม้เราจะเสียความนิ่งไปแต่ส่วนหนึ่งก็คิดแล้วก็รักษาส่วนหนึ่งไว้นิ่งอยู่ที่นะมันก็ยังพอจะนิ่งได้อยู่บ้างเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรารักษาเลขหนึ่งไว้นะรักษาเลขหนึ่งไว้เลขสองเลขสามเลขสี่มันก็ให้มันมีไปเลขหนึ่งก็รักษาไว้อย่าปล่อยทั้งหมดนักปฏิบัติมักจะทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าปล่อยทั้งหมดนั้นจิตมันหลุดหมดเลยเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีอยู่สามอาการอาการหนึ่งคือจิตนิ่งๆอยู่จิตยังมีความนิ่งเหลืออยู่นิดหนึ่งก็คือเลขหนึ่งส่วนอาการหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นผู้คิดไปนะคิดไป2 3 4 5 6 7 8 9ไปแต่คว้าเลขหนึ่งไว้อาการหนึ่งก็คือเป็นผู้ดูอยู่ผู้ดูอยู่มันจะมี3อาการนะทุกคนเราถ้าเราออกจากสมาธิแล้วมันจะมี3อาการ1ก็คือผู้ดูอยู่เป็นตัวสติที่ดูอยู่ดูเฉพาะหน้า2ก็คือตัวที่นิ่งอยู่ที่เรารักษาตัวที่1ไว้เพราะอะไรเพราะตัวนี้เนี่ยถือว่าดีที่สุดแต่สามก็คือตัวที่คิดไปมันก็เลยมีสามอาการตัวดูอยู่ตัวที่นิ่งอยู่กับตัวที่คิดไปคนโดยมากก็จะเห็นว่าตัวที่นิ่งอยู่นั้นน่ารักกว่าจึงรักษาไว้ส่วนที่ตัวที่คิดไปนั้นน่ารังเกียจเพราะอะไรเพราะมันคิดโน่นคิดนี่มันยังไงอ่ะมันไม่สงบอันนั้นปล่อยไปเหมือนกับว่าปล่อยไปจะไม่ให้คิดมันก็ไม่ได้มันจะคิดแต่เรารักษาตัวนิ่งนั้นไว้ดูเหมือนว่าตัวนิ่งเนี่ยมันยังค้างอยู่เวลาออกสมาธิมันก็ยังค้างคาอยู่เหมือนคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเวลาสั่งแล้วมันก็ยังมีค้างคาอยู่บ้างนะมันไม่ได้ว่าสนิทนักอย่างนั้นแหละเหมือนเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แจ่มใสเท่าไหร่มันก็ยังงัวเงียอยู่หน่อยนึงความงัวเงียหรือว่าการเพิ่งจะตื่นมานั้นเชื้อของการหลับนั้นก็ยังค้างคาอยู่หน่อยนึงก็เรียกว่ายังไม่สั่งนักเนี่ยการออกสมาธิก็เหมือนกันออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นหนึ่งอยู่ยังไม่สั่งเท่าไหร่แต่ไอ้ส่วนหนึ่งก็เริ่มคิดแล้วนักปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นก็เลยว่าทำยังไงหนอจะให้จิตเนี่ยคล้องจองกับความเป็นธรรมะได้ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็รักษาส่วนที่นิ่งไว้เอาตัวรู้เนี่ยประกบตัวที่นิ่งไว้ส่วนชื่อตัวที่คิดนั้นเราไม่ต้องใส่ใจแล้วก็พยายามทำใจให้เป็นหนึ่งให้ได้อยู่เรื่อยๆตัวคิดก็คิดไปตัวที่หนึ่งก็นิ่งก็นิ่งไปแล้วก็พยายามดูตัวที่คิดนั้นว่ามันเป็นธรรมดาของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่าเกิดดับ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 เราจะเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดดับตอนที่คิดเนี่ยมันคิดแต่ถ้าเราไปจ้องมองมันจะดับทันทีเลยแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราไม่จ้องมองมันจะไปเรื่อยนะถ้าเราไม่มองเขาเนี่ยมันก็จะคิดไปแต่ถ้ามองปุ๊บหยุดเลยแล้วก็เวลาเผลอปุ๊บคิดอีกแล้วเรามันมองปุ๊บดับเลยเวลาเผลอมันคิดอีกแล้วเรามองปุ๊บดับเลยมันจะเป็นอาการนี้ออกมานะบางคนก็บอกว่าเนี่ยดูความเกิดดับเวลาเผลอมันก็คิดเวลามองก็ดับเวลาเผลอมันก็คิดมองก็ดับเหมือนแมวกับหนูจ้องกันอยู่เมื่อแมวเผลอหนูก็ออกล่าแล้วก็ตะคุบปุ๊บเนี่ยหนูก็หยุดก่อนถ้าแมวจะขยับแล้วก็หยุดก่อนมันเหมือนกับแมวกับหนูที่ว่าถ้าแมวเผลอหนูก็ล่าออกล่าเริงแล้วในแมวจะต้องตะคุบหนูก็นิ่งก่อนถ้าแมวขยับหนูจะนิ่งนะถ้าแมวหลับหนูวิ่งต่อแบบนั้นมันเป็นลักษณะที่จิตเนี่ยกับหนูแมวกับหนูนี่จ้องกันฉะนั้นนักปฏิบัติจะเป็นแบบนี้หมดทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยมองเห็น
พฤติกรรมของจิตแล้วก็เมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนต่อสำคัญตรงที่ว่าตรงนี้ตันทุกคนจะตันหมดเลยนะเมื่อทำสมาธิแล้วนิ่งอันนั้นไม่ว่าตอนนิ่งเราไม่วิจารณ์ไม่วิจารณ์แต่ว่าวิจารณ์ตอนที่ออกจากสมาธิมาเนี่ยเราจะวิจารณ์ว่าจะทำยังไงต่อและเมื่อไม่ทำอะไรต่อเราก็จะมองเห็นสภาพนี้ออกมาว่าจิตของเรานั้นมีหนึ่งจิตที่นิ่งอยู่ยังค้างอยู่อย่างที่บอกว่าเชื้อสมาธิยังมีอยู่แล้วก็คนที่ทำสมาธิมักจะไม่ปล่อยจิตไปทีเดียวก็พยายามที่จะกักไว้ให้มันเป็นหนึ่งอยู่บ้างส่วนจิตหนึ่งก็คิดไอ้ส่วนสตินั้นเป็นผู้ดูอยู่ผู้รู้อยู่มันมีสามอาการออกมานะหนึ่งตัวที่ดูอยู่สองตัวที่นิ่งอยู่สามตัวที่คิดไปและตัวที่คิดเนี่ยจะคิดตอนที่เราเผลอแต่ถ้าเรากวาดสายตาจะมองเขาหยุดเลยเหมือนก็ว่าตัวที่คิดเนี่ยเป็นหนูตัวที่จ้องมองนั่นคือแมวนะสังเกตดูสิแล้วตรงเนี้ยทุกคนจะตีความหมายต่างๆกันประมาณ3ประเภทประเภทที่1ก็คือว่าเราจะต้องทำใจกลางๆไว้หมายถึงว่ารักษาส่วนที่1ไว้ส่วนที่คิดนั้นไม่ต้องใส่ใจมันจะคิดอะไรนิดๆคิดไปเนี่ยเราพยายามรักษาตัวหนึ่งไว้พอละตัวที่คิดนั้นไม่ใส่ใจความเป็นหนึ่งนั้นทิ้งไม่ได้รักษาไว้เสมออย่าให้เสียความเป็นหนึ่งถึงจะ2 3 4เนี่ยจะยอบแยบแยบช่างเถอะเรารักคว้าเลขหนึ่งไว้คนประเภทนี้เขาเรียกว่าวางใจอุเบกขาไว้ความเป็นหนึ่งนั้นหมายถึงทำใจอุเบกขาแล้วก็เห็นความอุเบกขาว่าเป็นกลางที่สุดซ้ายไม่ไปขวาไม่สุดไม่ไปแต่อุเบกขาเป็นกลางไว้แล้วก็ตีความหมายว่าการทำใจเป็นกลางๆนั้นนั่นคือทางสายกลางมรรคมีองค์8นะเขาจะตีความหมายอย่างนั้นนะอันนี้คือประเภทที่1ที่ตีความนะข้อที่1อาการเดียวกันแต่ตีความ3อย่างนะนี่คือประเภทที่1ตีความอย่างนี้ประเภทที่2ก็คืออาการเดียวกันนี่แหละตีความหมายว่าตัวที่เป็น1นั้นเราก็รักษาไว้นะตัวที่มองอยู่เราก็มองอยู่แต่ตัวที่คิดนั่นน่ะให้มองให้เห็นว่าเป็นคำสอนที่พระเจ้าสอนให้เห็นว่าทำทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปธรรมดาเราอย่าใส่ใจสิ่งนั้นเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันว่าทำทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มันเป็นกฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ให้เห็นว่าความคิดนั้นมันไม่จีรังยั่งยืนอะไรมันไม่ได้คิดอยู่คิดความคิดเดียวมันคิดไปมันก็เปลี่ยนความคิดไปเรื่อยๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงคือไม่ได้คิดอารมณ์เรื่องเดียวมันก็หลายเรื่องไล่เรื่องหมายถึงว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงว่าเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวก็มันก็ดับไปเรื่องนี้มันก็ไปเรื่อยๆให้มองเห็นว่านั่นคือเราเห็นธรรมะแล้วว่านิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่จีรังยั่งยืนจิตมันก็คุมไม่ได้กายก็คุมไม่ได้นั่นเป็นของที่ว่าสิ่งไหนคุมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพอดีเลยลงธรรมะเลยนี่คือประเภทที่สองนะเห็นอย่างนั้นไปอาการเดียวกันแต่คนประเภทหนึ่งทำใจวางกลางอย่างเดียวประเภทที่สองคือตีความหมายของธรรมะเป็นลักษณะนิจจังทุกขังอนัตตา
ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกคนจะอยู่ในตรงนี้หมดนะแล้วประเภทที่สามนี่ว่าไงประเภทที่สามนี่ก็คืออาการเดียวกันนี่แหละนะตีความหมายว่าการที่เราจะให้จิตพ้นจากกิเลสได้มีทางเดียวก็คือให้เผลอน้อยที่สุดพยายามจะสร้างสติเขาเรียกว่าให้รู้เท่าทันเหมือนกับว่าเวลามันคิดไปเนี่ยเราต้องดับให้ได้แล้วระหว่างจิตหนึ่งคิดระหว่างจิตหนึ่งที่จะไปเข้าไปดับเนี่ยพยายามให้กระชั้นเหมือนกับว่าหนูขยับแมวต้องตะคุบเลยอย่าให้จิตหนูเนี่ยวิ่งไปมากมายแล้วแมวก็ยังหลับอยู่เลยยังไม่ตะคุบนั่นหมายถึงว่าสติเราช้าคนเหล่านี้จะพยายามเจริญสติเกิดปุ๊บดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บให้เร็วถ้าเร็วมากขึ้น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 เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วเราจะจับจิตนั้นอยู่เขาจะพยายามทำให้จิตนั้นไล่ให้ทันมันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าทันปุ๊บเราก็จะหลุดพ้นเลยนี่คือประเภทที่สามคิดว่าความคิดนั้นไม่ปล่อยแต่ว่าเราจะไล่ให้ทันซึ่งเป็นธรรมชาติเดียวกันเนี่ยตีสามแบบเราจะเห็นได้ว่าการตีความอาการเดียวกันหมดเลยแต่ใครจะคิดอันนี้คือหลังจากที่เราหลายท่านที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยการทำสมาธิแล้วหลังจากการทำสมาธิแล้วมันมีผลอย่างนี้ออกมานะซึ่งทั้งสามอย่างนี้เนี่ยยังแก้ปัญหาไม่จบไม่ได้ถึงความเห็นของคนแต่ละคนนั้นจะพยายามที่จะแก้เหตุผลว่าทำยังไงให้จิตมันหยุดให้ได้นะแต่ยังไงก็หยุดไม่ได้นะจะวางใจเป็นยังไงก็หยุดไม่ได้เราจะไล่ให้ทันเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่สามารถที่จะทันจิตตรงนั้นได้เลยทำไปเถอะเจริญไปเถอะกี่ปีกี่แม้แต่อายุเราจะสิ้นไล่ไม่ทันไม่ทันแน่นอนนะสติอย่างนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานนะเป็นสติแบบลักษณะว่าเราเคยได้ยินไหมว่าตามดูตามรู้ตามให้เท่าทันชื่อก็บอกไปแล้วว่าตามแล้วใครนำอ่ะส่วนมากแล้วเนี่ยหนูจะนำแมวมันตามหนูน่ะจะเร็วกว่าแมวแมวนี่ไล่ไม่ค่อยจะทันนะเป็นแสดงนั้นนะเราจะตามจิตไปเนี่ยตามชื่อก็บอกว่าตามแล้วใครนำอ่ะจิตนำเราจะตามไม่ทันเลยถึงจะเกิดปุ๊บดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บยังไงก็ตามหลังอยู่ดีมันหยุดจริงไม่ใช่มันหยุดแต่เผลอมันไปอีกมันไม่ได้จบที่ว่าไปปุ๊บดับปุ๊บแล้วดับปุ๊บแล้วมันดับเลยเนี่ยมันก็จะจบลงใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้จบลงไม่ได้จบลงไม่ได้และเหนื่อยมากเวลาทำแล้วเหนื่อยมากแล้วก็หาวี่แววที่จะยุติไม่ได้อุปมาเหมือนอย่างไรอุปมาเหมือนกับว่าสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยยุงมันเยอะนะยุงมันเยอะแล้วก็กัดเราก็คัน
นะนั่งตรงนี้ก็ยุงเล่นงานอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็กัดโน่นเดี๋ยวก็กัดนี่มาทางนี้บ้างมาทางโน้นบ้างแต่หลายคนก็พยายามเฉลี่ยกันไปก็น้อยหน่อยนะถ้าคนเดียวก็ลุมนะลุมมากหน่อยฉะนั้นยุงนี้ก็เหมือนอารมณ์ตัวเราก็เหมือนจิตนะทีนี้ว่าเราอยู่เนี่ยยุงก็มากัดเราเราก็ใช้วิธีว่าปัดไปนะปัดไปปัดทางโน้นเออมันไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็อ้อมมาข้างนี้ปัดข้างนี้เดี๋ยวมันก็อ้อมไปข้างโน้นฉะนั้นเราจะลบลากับยุงนี้โดยการลักษณะปัดเป่าไปนะเราจะปัดเท่าไหร่ไล่เท่าไหร่ยุงนั้นไม่เคยหมดเลยเพราะอะไรเพราะยุงมีเรื่อยๆมันมีวงจรของเขาตัวนี้ไปเดี๋ยวตัวใหม่ก็มาตัวนี้ตายตัวใหม่ก็เยอะแยะแม่มันตายลูกหลานมันก็มีอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาทำเวลาเราสู้กับยุงเนี่ยก็เลยว่าสู้ไม่จบและเราเองคิดว่าเราจะพยายามที่ปัดยุงเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งยุงจะหมดไปยุงหมดไหมโยมต่อให้เราตายก่อนก็ไม่หมดนะเพราะยุงนี่อายุสั้นก็จริงแต่มันมีลูกหลานบ้านช่องของมันเยอะไปหมดลูกหลานมันเต็มไปหมดเราจะสู้ยุงด้วยวิธีนี้เขาเรียกว่าสู้ปลายเหตุเหมือนกับคนทำสมาธิเลยแต่มาวันหนึ่งเนี่ยมีคนก็บอกว่าก็เอามุ้งไปด้วยสิเนี่ยกลางอยู่ข้างหลังเยอะเนี่ยมุ้งใช่ไหมล่ะเราก็จะได้ไม่มียุงการที่เรามีมุ้งแล้วเข้าไปอยู่ในมุ้งนั้นเหมือนการเข้าสมาธินะคนที่เข้าสมาธิเนี่ยเวลาเข้าสมาธิปุ๊บโอ้สบายเลยยุงไม่มีคือคำว่าไม่มีนี่คือไม่มีในมุ้งนั้นนะขนาดมันเข้ามุ้งพยายามออกให้ได้นะแต่นอกมุ้งล่ะมันมีเหมือนเดิมฉะนั้นการทำสมาธินั้นเปรียบเหมือนว่าหนียุงเข้ามุ้งนะหนียุงเข้ามุ้งเราเนี่ยตอนที่เราทำไม่ทำสมาธิเนี่ยเหมือนก็ว่าเราลบลากับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนเราอยู่ไม่มีมุ้งต่อมามีคนบอกว่าแนะนำให้เราหามุ้งมาก็คือแนะนำทำสมาธิเวลาทำสมาปุ๊บสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตเราเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราเข้ามุ้งไปยุงไม่กัดเพราะมุ้งเนี่ยกันยุงไว้เวลาเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยกิเลสไม่เกิดเพราะอะไรเพราะสมาธิคุ้มครองไว้สมาธิคุ้มครองจิตเราไว้ทำให้กิเลสเราไม่เกิดไม่เกิดนะถามว่ากิเลสหมดไหมไม่ได้หมดมันรออยู่นอกมุ้งบอกแล้วว่ากิเลสเรานี่เปรียบเหมือนยุงนะเปรียบเหมือนยุงฉะนั้นเวลาเราเข้ามุ้งไปเนี่ยยุงก็ไม่ได้หนีไปไหนยุงก็บอกว่าเออไม่เป็นไรข้าจะรอข้างนอกนะแล้วใครจะอึดกว่ากันแน่นะใครจะอึดกว่ากันแล้วธรรมชาติของคนเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในมุ้งตลอดชีวิตได้ทุกเวลาแสดงว่าในมุ้งนั้นมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกมาในเวลาที่สมควรไม่มีใครอยู่ในมุ้งตลอดชีวิตเพราะชีวิตนอกมุ้งเราจะต้องทำอะไรอีกเยอะมากเท่ากับว่าในมุ้งนั้นเข้ากี่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตนะ
อุปมาเหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยจะเข้าในสมาธิเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตเราจะนั่งสมาธิเข้าสมาธิเนี่ยไม่นานนักส่วนนอกสมาธิเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตโดยมากถึง 90% ทีเดียวที่จะต้องอยู่นอกมุ้งนะในมุ้งนั้นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าถ้าเราอยู่นอกมุ้งมากกว่าขนาดนั้นอยู่ในมุ้งน้อยกว่าและชีวิตเรานอกมุ้งนั้นจะทำอย่างไรเราก็ต้องลบลากับยุงนั้นแน่นอนนะยุงนั้นก็เหมือนกิเลสหรืออารมณ์ของเรานั่นเองฉะนั้นนักปฏิบัติที่ทำสมาธิหลบเข้าไปในสมาธิเนี่ยหลบได้ไม่นานนักนะออกมาเดี๋ยวเจอยุงต่อไปแสดงว่าการเข้าสมาธินั้นไม่ได้ว่ากิเลสเราจะหมดไปเพียงแต่หลบกิเลสเหมือนหลบยุงเข้ามุ้งเท่านั้นนะแล้วเมื่อคนเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยมีมุ้งเลยก็เหมือนเราไม่เคยมีสมาธิเลยตอนหลังมาเนี่ยเราทำสมาธิได้จิตเราเป็นสมาธิได้เราก็เหมือนเรามีมุ้งขึ้นมามันก็ยังทำให้เราเนี่ยค่อยยังชั่วหน่อยนะเมื่อก่อนเราไม่มีสมาธิเลยเราก็เจอยุงเต็มๆตอนหลังเราทำสมาธิได้ก็ทำให้เราเนี่ยมีความค่อยยังชั่วหน่อยนะมีความสุขขึ้นมาบ้างเพราะอะไรเพราะเราก็หนีเข้ามุ้งไปแต่ก็นั่นแหละว่ามุ้งไม่ใช่การอยู่โดยถาวรของชีวิตโดยมากแล้วชีวิตเราอยู่นอกมุ้งมากกว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วทีนี้ปัญหามันก็คือว่าจะทำยังไงให้อยู่นอกมุ้งหรือในมุ้งยุงก็ไม่มีนะยังหาทางออกไม่ได้เรื่องนี้เปรียบเหมือนว่าคนที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยมีความสงบทางใจได้บ้างเวลาออกจากสมาธิมาก็เหมือนคนที่ออกจากมุ้งมาแล้วก็คนที่ออกจากมุ้งมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกให้ตัวเองเข้าใจสถานการณ์นั้น3ประเภทอย่างที่บอกไปแล้วประเภทที่1ที่บอกว่าคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยประเภทที่1บอกว่าทำใจเป็นกลางไว้นะทำใจเป็นหนึ่งไว้เช่นว่าถ้าเราออกจากมุ้งมาแล้วถ้ายุงเรากัดเราล่ะเราก็ถือว่ากัดเราก็เฉยไว้สินะไม่กัดเราก็เฉยไว้รักษาความเฉยไว้ที่สุดถ้ากัดแล้วเราไปทุกข์กับมันเราก็ทุกข์ไปถ้าเราไปรำคาญมันก็ทำให้เราทุกข์ถ้าอย่างนั้นคนประเภทที่หนึ่งนี้อย่างที่บอกว่าทำสมาธิแล้วประเภทที่หนึ่งก็คือทำใจเป็นกลางวางเฉยนั่นคือทางสายกลางยุงจะกัดก็เฉยๆไว้คันก็ทนเอาหน่อยทำใจให้เฉยไว้นี่คือหลังจากออกสมาธิแล้วเนี่ยคนนี้พยายามที่จะวางเฉยด้วยการเห็นว่าการเฉยนั้นเป็นทางออกคืออุเบกขาไว้แต่ยังไงโดนยุงกัดไหมกัดนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนี้เหมือนก็ว่าเคยทำสมาธิมาแล้วออกจากสมาธิก็เหมือนออกมุ้งมาให้เห็นว่าเป็นธรรมะไปว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะทุกอย่างเป็นของธรรมดานะเป็นของธรรมดาคิดว่ายุงก็ดีก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ตายตัวเราก็ดีเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ตายยุงก็ตายเห็นว่า
มันจะกัดมันจะทำอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ยอมรับสถานการณ์ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ออกมุ้งมาแล้วก็วางใจว่าเห็นเป็นธรรมชาติว่ามันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นแล้วมาอยู่นอกมุ้งยุงกัดไหมโยมกัดนะประเภทที่หนึ่งก็กัดแล้วนะประเภทที่สองก็โดนกัดอยู่ดีเพราะว่าเขาถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาประเภทที่สามบอกว่าไม่ได้มันกัดแล้วมันคันเราจะใช้วิธีว่าใครจะเร็วกว่ากันระหว่างยุงกัดกับเราปัดไปมันจะมันบินปุ๊บปัด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 ปุ๊บมันบินมาที่ปัดปุ๊บถ้าเราปัดเร็วกว่ายุงยุงก็จะไม่กัดเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ระหว่างมือเรากับยุงเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันถ้าเราช้ายุงก็กัดไปแล้วเราก็ขันแต่ถ้าเราเร็วยุงก็ทันยังไม่ทันได้กัดเราก็ปัดไปแล้วแต่ถามว่ายังไงยังไงก็โดนยุงกัดบ้างเหมือนกันเราจะทันไปทุกกรณีเชียวหรือแล้วถามว่าถ้าเราเร็วมากขนาดที่ยุงไม่ทันได้กัดแค่จะบินมาผ่านก็ปัดแล้วเนี่ยถามว่ายุงมีไหมมีปัญหาคือยุงจะมีตลอดยังไงก็โดนยุงกัดอยู่ดีเขาคงไม่เร็วขนาดที่จะต้องไม่ทันยุงบางครั้งเขาก็เผลอบ้างแหละที่จะยุงกัดแล้วสามประเภทนี้ยังไงก็โดนยุงนี่อุปมาเทียบเคียงให้ฟังนะเพราะอะไรเพราะสามประเภทนี้ยังไม่รู้อริยสัจทั้งสี่ยังไม่รู้เพราะการไม่รู้อริยสัจทั้งสี่นี้ทำให้แก้ปัญหานี้ไม่ได้นั่นเองคือยังไงก็ยุงก็ยังลบลากันต่อไปนะถึงจะมีมุ้งก็มาแก้ขัดนิดหน่อยแต่ก็นั่นใช่ว่าปัญหาจะหมดสิ้นไปปัญหามาแก้นิดหน่อยเองปัญหาก็ยังค้างคาอยู่นี่เราอุปมาให้เห็นนะเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยยังไม่เข้าใจหลักของอริยสัจการที่จะรู้อริยสัจไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะพูดถึงอริยสัจพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏมาช้านานเพราะไม่รู้ความจริง4ประการเมื่อรู้ความจริง4ประการนี้แล้วเราและเธอทั้งหลายได้พ้นจากโลกนี้ไปพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการไม่รู้อริยสัจทั้ง4นี้เป็นความที่ออกจากทุกข์ไม่ได้เลยฉะนั้นเท่ากับว่าการที่ไม่รู้อริยสัจนี่เองทำการทำให้การแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้ใครเป็นอย่างนั้นไหมทำสมาธิเป็นอย่างนั้นไหมโยมเคยเป็นไหมเคยคิดอย่างนี้ไหมเคยคิดอยู่สามอย่างนี้ไหมล่ะแล้วยังไงเป็นไหมอย่างที่อธิบายให้ฟังลองหรือยังหรือยังไม่รู้นะลองหรือยังล่ะนะอันนี้เรามาวิเคราะห์นะเราไม่ได้โจมตีใครนะเราวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่าสถานการณ์การปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนถ้าเราไม่มีตัวอย่างให้เห็นมันเห็นยากใช่ไหมเราเลยเอายุงกับมุ้งมาให้เห็นว่าการแก้สถานการณ์นี้ใครจะแก้ยังไงว่าทำยังไงไม่ให้ยุงกัดอ่ะจุดหมายของการทำทั้งหมดเนี่ยคนที่จะทำเนี่ยมีจุดหมายอย่างไรมีจุดหมายว่าเราจะทำยังไงเราจะอยู่นอกมุ้งยุงก็ไม่มีอยู่ในมุ้งยุงก็ไม่มียุงนั้นตายหมดแล้วนะแต่สามอย่างนั้นตายไหมยุงไม่ตายถึงตัวใดตัวหนึ่งตายลูกหลานมาเยอะแยะเดี๋ยวมันมาเป็นขยง
มาเป็นฝูงก็แล้วกันตายแค่ตัวสองตัวจะเป็นหลายไปแต่ทำยังไงจะให้ยุงไม่มีนะที่มันมีอยู่เนี่ยจะทำไงให้มันหมดไปคือโจทย์มันตั้งตรงนี้โจทย์มันคือต้องตั้งตรงนี้ว่าทำยังไงให้อารมณ์ของจิตทั้งหมดมันหมดไปซะมันจะได้ไม่ยุ่งยากมาจ้องมามองกันอย่างนี้เหมือนแมวกับหนูอย่างนี้มันตึงเครียดกันเหลือเกินมันเหมือนกับว่าเผชิญหน้ากันตลอดทำยังไงให้อารมณ์ของจิตทั้งหมดมันสิ้นไปคือโจทย์มันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงถ้ายุงไม่มีปัญหาทั้งหมดไม่มีจบเลยแต่สามอย่างนั้นปัญหาจบไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ความจริงสี่ประการก็คืออริยสัจแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งโจทย์ว่าทำยังไงให้จิตของเรานั้นปราศจากอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์จะไม่มีเลยยุงตายหมดเลยถ้ายุงไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยมุ้งไม่จำเป็นเลยอยู่นอกมุ้งทั้งปืนทั้งคืนทั้งวันก็ได้ทั้งตลอดชีวิตก็ได้เพราะยุงไม่มีมันก็สิ้นปัญหาเราก็นั่งไหนก็สงบนอนก็สงบนั่งก็สงบยืนก็สงบเพราะอะไรเพราะความรำคาญแก่เราไม่มีแล้วนั่นคือปัญหาหรือโจทย์ที่เราตั้งไว้ว่าทำยังไงให้เราเป็นสภาพนั้นแล้วจะเป็นไปได้ไหมเป็นได้ถ้าเป็นได้นั้นเราจะเป็นอย่างไรก็คือต้องรู้จักอริยสัจ4นี่เองถึงจะเป็นได้ถ้าไม่รู้อริยสัจทั้ง4ไม่ใช่จะเป็นได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ฉะนั้นอริยสัจ4จะมาแก้ปัญหานี้ตามที่เราต้องการเราต้องการว่าทำยังไงยุงจะไม่มีในโลกนี้ถ้ายุงไม่มีเราปราศจากยุงแล้วเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเราก็จะเป็นผู้มีความสบายนั่นคือจุดหมายปลายทางของเราแล้วก็การที่จะเป็นเช่นนี้ได้มีทางเดียวก็คือต้องรู้อริยสัจ4เท่านั้นแสดงว่าคนไหนไม่รู้อริยสัจ4แก้ปัญหานี้ไม่ได้แน่นอนจึงได้บอกว่าอริยสัจ4เนี่ยประเสริฐที่สุดท่านจึงจัดว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการแปลออกมาแล้วนะอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการถ้าไม่งั้นไม่มีทางจิตจะคิดทั้งวันคิดอยู่เรื่อยประแก้ปัญหาจิตที่คิดไม่ได้อริยสัจ4จะแก้ปัญหาที่จิตเนี่ยคิดตกเลยจะไม่มีอารมณ์นะคนที่รู้อริยสัจ4คนแรกก็คือพระโสดาบันการเป็นโสดาบันนั้นเป็นเพราะรู้อริยสัจทั้ง4นี้ถึงเป็นได้ถ้างั้นเป็นไปไม่ได้นะอันนี้แหละจึงว่าการทำสมาธิของเรานั้นอย่างที่ยกตัวอย่าง3ประเภทนั้นที่มีความเห็นอยู่3อย่างก็เปรียบเหมือนว่าเราหนียุงเข้ามุ้งแล้วก็มาปรับความเข้าใจระหว่างเรากับยุงให้มันลงตัวแต่ปรับยังไงยุงก็ยังมีอยู่แล้วก็เมื่อยุงมีอยู่เราก็โดนยุงกัดอยู่แน่ๆนะถึงเราจะปัดเร็วขนาดไหนแต่สักวันก็โดนยุงอยู่ดีจะเร็วขนาดที่ว่าไม่หลับไม่นอนใช่หรือนะจะไม่เผลอใช่หรือมันต้องเผลอแต่ทำยังไงล่ะจะให้ไม่ยุงไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะปัญหาเรื่องนี้คือการมียุงทำให้เกิดปัญหาการหมดไปของยุงนั้นปัญหาก็จะสิ้นมุ้งก็ไม่จำเป็นเพราะมุ้งมีก็เพราะมียุงนี่เองถึงได้มีฉะนั้นยุงเป็นต้นเหตุของทุกอย่างคนเราก็เหมือนกันว่าทุกอย่างนี้ปัญหาก็คืออารมณ์อารมณ์เนี่ยถ้าไม่มีซะแล้วจิตก็สบายเป็นสมาธิตลอดกาลนะจะเข้าสมาธิก็สงบจะออกจากสมาธิก็สงบอยู่ที่ไหนๆก็สงบเพราะปราศจากอารม
จะอยู่นอกมุ้งก็ยุงก็ไม่มีอยู่ในมุ้งยุงก็ไม่กัดหรือมุ้งก็ไม่จำเป็นเพราะยุงไม่มีซะแล้วปัญหาก็จะสิ้นเพราะหลวงปู่ทิพย์บอกว่าชีวิตนอกมุ้งนั้นเรามีมากกว่าในมุ้งถึง 80-90% ที่เราอยู่นอกมุ้งชีวิตของคนทุกคนจะต้องอยู่นอกสมาธิตั้งมากมายจะทำยังไงไม่มีอารมณ์ล่ะทำไงให้จิตเรานิ่งได้ล่ะนั่นคือเราต้องการที่สุดความต้องการของเราอันนี้เนี่ยทางออกเรื่องนี้ก็คือการรู้แจ้งอริยสัจ4การที่เราไม่รู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยเป็นไปไม่ได้จะแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอนนะก็คือว่าการไม่รู้อริยสัจทั้ง4นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นพุทธเจ้าตอนที่ท่านตรัสรู้นี่นะถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นได้ว่าได้เลยว่าเมื่อใดการรู้ธรรมของเรานั้นยังไม่ได้มีการทบทวนนะทั้ง3รอบนะเหมือนว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านจะเอาธรรมของการตรัสรู้ของท่านนั้นไปทบทวนถึง3ครั้ง3รอบตั้งแต่ต้นถึงจบแล้วก็ทบทวนอยู่3วาระจนแน่ใจแล้วว่าการตรัสรู้ของท่านไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็จะแก้ไขเสียตรงไหนตรงหนึ่งที่ไม่ดีก็จะแก้ไขก่อนที่จะนำคำสอนนี้มาเปิดเผยให้ชาวโลกได้รู้ท่านทบทวนอยู่3ครั้ง3รอบจนว่า3รอบนี้มั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรแก้ไขแล้วเพิ่มเติมแล้วเป็นคำที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วก็ เป็นของที่นำมาสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าการตรวจสอบนั้นถึง3ครั้งเพื่อความแน่ใจที่เราเคยได้ยินว่ามีปฏิวัติ3มีอาการ12ไม่หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้ธรรมพร้อมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้เราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นก็คืออะไรอริยสัจ4นี่เองที่บอกว่าทบทวน3รอบเนี่ยปฏิวัติ3หมายความว่าอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทบทวน3รอบรอบละ4ข้อทุกสมุทัยนิโรธมรรคใน4ข้อเนี่ยครั้งที่1มี4ข้อครั้งที่2ก็4ข้อครั้งที่3ก็4ข้อ3ครั้งแต่4ข้อ3คูณ4เป็นเท่าไหร่12ที่เราเคยได้ยินว่ามีปฏิวัติ3มีอาการ12ไม่หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธสัมโพธิญาณอันนี้ก็หมายถึงว่าการทบทวนอริยสัจทั้ง4นี้หมดจดดีมากไม่มีการแต่งเติมแก้ไขอะไรแล้วถึงจะประกาศศาสนาขึ้นมาอันนี้คือความรอบครอบของพุทธเจ้าว่าการตรัสรู้อริยสัจ4นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องทบทวนว่าผิดพลาดประการใดก่อนที่จะนำมาสั่งสอนฉะนั้นอย่างที่กล่าวนี้นี่เองว่าการที่เราไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยไม่สามารถจะกำจัดกิเลสได้เลยเพราะการทำสมาธิอย่างที่เราอธิบายให้ฟังนั้นเป็นการหลบกิเลสเท่านั้นเองไม่ใช่ละนะหลบกิเลสเหมือนเราหลบยุงเข้ามุ้งไงไม่ใช่ละยุงนะละยุงหมายถึงว่าเราต้องทำลายยุงให้หมดก่อนยุงปราศจากแล้วนั่นคือการทำลายกิเลสแล้วถึงสงบอย่างนั้นเขาเรียกว่าละกิเลสนะก็คือทำลายกิเลสแล้วแต่กิเลสไม่ได้ทำลายเพียงแต่เราหลบกิเลสไปเวลาออกจากสมาธิกิเลสก็โผล่หน้าเหมือนเดิมเหมือนเราหลบยุงเข้ามุ้งได้ออกมุ้งมาก็เจอยุงเหมือนเดิม
ถึงเราจะเข้าใจสักแง่ใดแง่หนึ่งอย่างที่อธิบายไปสามอย่างนั้นยังไงยุงก็ยังมีอยู่นะทีนี้ลองมาดูซิว่าอริยสัจสี่เป็นทางออกของเรื่องนี้เพราะไม่รู้อริยสัจสี่จึงแก้ปัญหาเรื่องยุงไม่ได้นะแก้ปัญหาเรื่องอารมณ์ไม่ได้ทีนี้เมื่อรู้อริยสัจสี่แล้วเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ได้อริยสัจสี่นั้นรู้อย่างไรถึงจะเป็นอริยสัจสี่การที่รู้อริยสัจสี่นี้ก็คือว่าคนที่อาศัยยุงกับมุ้งนั่นเนี่ยนะสามประเภทแรกเนี่ยไม่แก้ปัญหาไม่ตกนะแก้ปัญหาไม่ตกแต่ประเภทที่สี่เนี่ยแก้ตกเพราะอะไรเพราะประเภทที่สี่เนี่ยต้องใช้ยสสีแก้ไขแก้ไขอย่างไรแก้ไขก็คือว่าไหนๆเราหนียุงไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะหนียุงเข้ามุ้งได้อยู่บ้างแต่ออกนอกมุ้งมาเราก็เจอยุงอยู่ดีไหนๆก็เจอยุงอยู่ล่ำไปการมียุงอยู่นั่นคือการมีทุกข์อยู่ถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการสาวหาเหตุเพราะว่าในหลักของยศาสตร์นี้ท่านกล่าวถึงว่าเมื่อยุงมีอยู่ก็นำความทุกข์มาสู่เราเมื่อยุงกัดเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นนั่นคือทุกข์นะการที่ถูกยุงกัดนั้นเป็นทุกข์แล้วก็เราก็ค้นหาเหตุว่าเหตุของทุกข์ล่ะเพราะมียุงนี่เองมันถึงได้มีกัดถ้าไม่มียุงการกัดก็เกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าการกัดนั้นคันเหลือเกินมันเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็เพราะมียุงถ้าอย่างนั้นเหตุเพราะมียุงนั้นเราจะแก้ไขเรื่องยุงได้อย่างไรการแก้ไขก็คือว่ายุงเป็นสาเหตุทำให้กัดเราแล้วถามว่ายุงมาจากไหนแน่นี่คือการใช้ปัญญาแล้วล่ะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ถึงว่าใช้ปัญญานำหน้าไม่ใช้สมาธินำเพราะใช้สมาธินำก็เหมือนเราหนียุงเข้ามุ้งลองทำมาแล้วแต่การแก้ปัญหาแก้ไม่ได้เพราะการใช้สมาธินำนั้นก็เรียกว่าหนียุงเข้ามุ้งอย่างเดียวแต่ออกมาก็เจอยุงเหมือนเดิมเราต้องใช้อะไรที่จะแก้ใช้ปัญญาการที่เราใช้ปัญญาเนี่ยแก้ไขสถานการณ์นี้เพราะเราเคยใช้สมาธิแก้แล้วแก้หาปัญหายุงไม่ได้แก้ได้ชั่วขณะชั่วคราวได้อยู่บ้างนิดหน่อยนะเท่ากับว่าคนที่จะรู้ยศาสตร์ก็คือประเภทที่สี่ว่าเราต้องใช้ยสัจสี่เนี่ยมาแก้ไขปัญหานี้ว่าอะไรคือทุกข์ล่ะความที่ยุงกัดแล้วคันนั่นคือความทุกข์ของเรามันเจ็บมันปวดมันคันเหตุของทุกข์ก็เพราะว่าเพราะมียุงนั่นเองถ้ายุงไม่มีการกัดก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อยุงมีการกัดก็มีขึ้นทีนี้เราสาวลึกกว่านั้นว่าการดับทุกข์ก็คือการค้นหาเหตุของยุงว่ายุงมาจากไหนอ๋อยุงเหรอมาจากกะโหลกกะลาที่อยู่รอบๆเราแล้วก็มีน้ำขังอยู่แล้วยุงก็ไปไข่ไว้ตรงนั้นนั่นคือยุงมาจากตรงนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการที่จะต้องใช้ยสัจสี่มาแก้ไขก็คือสาวหาเหตุถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกะโหลกกะลาหรือน้ำที่ขังอยู่ในภาชนะต่างๆเหล่านั้นเป็นบ่อเกิดของยุงเมื่อมันมีตรงโน้นแล้วมันก็มาตรงนี้ตรงโน้นมีตรงนี้ถึงมีตรงนี้มีเพราะมาจากตรงโน้นเข้าใจไหมหลักของยสสีจะมองอย่างนี้มองว่าทุกอย่างมันมีเหตุเกิด
เราไปแก้ที่เหตุไหมเมื่อเรารู้ว่ากะโหลกกะลาหรือสิ่งที่ขังน้ำขังหรือภาชนะที่มีน้ำหรือเป็นบ่อเกิดของยุงนั้นมีอยู่รอบๆตัวเราทางที่ดีแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหานี้ก็คือเราไปทำลายกะโหลกกะลาหรือแหล่งน้ำนั้นเสียนั่นคือความดับของยุงนั่นคือการแก้ปัญหาของยุงแล้วถ้าอย่างนั้นเราจึงเดินไปหาเถิดเดินไปหาตรงไหนล่ะเสาะแสวงหาว่าตรงไหนมันมีที่เป็นแหล่งกำเนิดของยุงการเดินทางไปหาหรือการตระเวนหาสิ่งที่เป็นที่เพาะยุงนั้นเขาเรียกว่ามักมักจะต้องเดินไปหาถ้าไม่เดินไปหามันก็ไม่เจอฉะนั้นมักจึงบอกว่าทางเดินออกจากทุกข์ทางพ้นทุกข์นั่นเองแสดงว่าเราค้นหาเหตุแล้วก็เดินหาเหตุนั้นการเดินทางจึงเกิดขึ้นเท่ากับว่าทุกข์ก็คือยุงกัดเหตุของทุกข์ก็คือกะโหลกกะลาที่ขังน้ำอยู่เป็นเหตุเพาะพันยุงการดับทุกข์ก็คือเราจะต้องทำลายภาชนะเหล่านั้นหนทางการดับทุกข์ก็คือเราต้องเสาะแสวงหาเดินไปตรวจตาดูในบริเวณรัศมีที่เราอยู่ให้หมดเลยว่ากว้างขนาดไหนเราก็ไปเดินดูว่ามันมีอะไรตรงไหนที่ทำให้แหล่งเพาะพันยุงมันอยู่เราจะทำลายเสียสมมติว่าเราทำตามแผนนี้เท่ากับเราทำตามอริยสัจ4ทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติคือการเดินทางไปหาแหล่งทำแหล่งเพาะพันยุงนั้นแล้วก็ไปทำลายเสีย4อย่างนี้ยุงก็จะหมดไปต่อมาในยุงที่เหลือนั้นมันก็ไอ้ที่ทำลายก็ทำลายไปอันที่เหลือนั้นก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะมันหมดอายุใช่ไหมแล้วก็มันจะไปเกิดอีกปรากฏว่าแหล่งไม่มีแล้วเดี๋ยวมันก็น้อยลงน้อยลงประชากรเพราะว่าตัวเก่าตายตัวใหม่ไม่ได้แทนเมื่อก่อนตัวเก่าตายตัวใหม่มาเลยมันเป็นวัฏจักรของเขาฉะนี้มันเป็นการตัดวงจรว่าตัวใหม่ตัวเก่าตายตัวใหม่ไม่ได้มาประชากรของยุงก็จะลดลงในสุดท้ายยุงก็หมดแล้วเนี่ยมุ้งจำเป็นไหมไม่จำเป็นเรามีความสุขไหมสุขสบายปราศจากยุงตอนนี้ไปยุงจะไม่มีเราอีกเลยอันนี้อุปมาให้เห็นภาพประเภทที่4นี้ชัยสัตว์3ประเภทไม่มีอริยสัจเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างมีอริยสัจกับไม่มีอริยสัจชัดเจนนะว่าการแก้ปัญหาเรื่องใจของเรานั้นเราจะต้องมีอริยสัจเข้าไปอริยสัจจะเกิดได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8แสดงว่า3ประเภทแรกไม่มีมรรคไม่มีอริยสัจเพราะข้อที่1ของมรรคก็คืออริยสัจ4นั่นเองสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก่อนความเห็นต้องชอบแต่ความเห็นของคน3ประเภทแรกไม่มีชอบนะความเห็นสำคัญนะประเภทที่1มีความเห็นอย่างไรประเภทที่2ความเห็นอย่างไรประเภทที่3เป็นอย่างไรเห็นยังไงก็แล้วแต่ยุงกัดตลอดเลยยุงไม่หมดเพราะไม่ได้ทำลายที่เหตุเขาเรียกว่าทำลายปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่ได้ถูกทำลายประเภทที่4เราจะต้องค้นหาต้นตอหรือต้นเหตุแล้วก็ทำลายที่เหตุนั้นซะแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุพุทธองค์ทรงแสดงถึงเหตุนั้นและความดับของธรรมนั้นแสดงถึงเหตุและก็แสดงถึงความดับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นธรรมดาแล้วก็ดับไปธรรมดาอย่างนั้นคือคนตีความคือฟังแล้วมันตีความไปสารพัดน่ะ
ความหมายเนี่ยจึงได้บอกว่าคำสอนพระเจ้านี่คนหลายคนตีความไม่เหมือนกันนั่นถึงความยากลำบากไงอันนี้แหละเราจะเห็นว่าการชี้แจงหรือว่าการที่เราจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของอริยสัจเนี่ยต้องมีเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใครถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยอะไรคือหัวใจของพุทธศาสนาโยมตอบเลยว่าอริยสัจ4เป็นหัวใจที่สุดทุกอย่างอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะอันนี้คือหัวใจนะเป็นคำสอนทั้งหมดรวมที่อริยสัจหมดเลยการที่เราแก้ปัญหาโดยการที่ไม่ใช้อริยสัจไม่ได้นะไม่ได้นี่เรากำลังจะชี้ให้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติประเภทที่ว่าไม่มีอริยสัจกับการประพฤติปฏิบัติที่มีอริยสัจต่างกันก็คือการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันสามประเภทแรกนั้นก็คือการที่ทำสมาธิด้านเดียวแล้วก็มาเผชิญกับอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะวางใจทำความเข้าใจกับอารมณ์แต่ยังไงอารมณ์ก็ไม่ได้หมดไปเหมือนกับว่าสามประเภทเนี่ยเข้ามุ้งแล้วออกจากมุ้งแล้วก็พยายามที่จะทำใจกับยุงที่กัดบางประเภทแรกก็บอกว่าเฉยไว้มันคันก็ทนเอาหน่อยมันถือว่าเราอย่าไปบ่นมันนะทำใจตามสภาพมันไปก็ยังไงก็โดนยุงนะก็คงจะไม่ย้อนไปตรงนั้นนะทีนี้เรามาดูประเภทที่4อย่างที่บอกว่าอริยสัจ4เนี่ยที่มีรู้เอาอริยสัจ4ไปแก้ไขปัญหาว่าปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าเราไม่สงบก็เพราะว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินทั้งไหนที่ไหนก็มีแต่อารมณ์อารมณ์เหล่านี้เนี่ยเหมือนยุงนั่นเองรบกวนจิตใจเราตลอดเราเข้าสมาธิไปก็แก้ปัญหาชั่วคราวเขาเรียกว่าแก้ปัญหาปลายเหตุการทำสมาธินิ่งเนี่ยเป็นการที่ว่าจิตเราเนี่ยมากด้วยอารมณ์แล้วเราก็พยายามที่จะให้เหลือหนึ่งเดียวแล้วก็เข้าไปในสมาธิการเข้าสมาธิทุกครั้งมันเป็นการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกับว่าหลบยุงเข้ามุ้งนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะต้องอยู่ในสมาธิตลอดเวลาแล้วก็ชีวิตโดยมากเราอยู่นอกสมาธิเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกสมาธิเป็นส่วนใหญ่เราก็ไม่เจอเราไม่เจออารมณ์ได้ยังไงล่ะเราต้องเจอนะแล้วเมื่อเจอจะทำไงเราจะทำยังไงให้อารมณ์นั้นหมดไปถ้าจิตของเรานะอารมณ์มันหมดไปปัญหาทุกอย่างจบเลยเราจะเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบอยู่ที่ไหนก็สงบตลอดกาลเพราะอะไรเพราะจิตของเราปราศจากอารมณ์และถามว่าอารมณ์เนี่ยมาจากไหนเป็นคำถามเดียวก็ว่ายุงมาจากไหนนะเป็นคำถามเดียวกันว่ายุงมาจากไหนถ้าใครถามว่าอารมณ์ที่จิตอยู่มากมายที่มันผูกพันจิตอยู่มากมายเนี่ยเราถามว่าอารมณ์เหล่านี้มาจากไหน
นะลองตอบหรือยมยมจะรู้ยสัจสี่ไหมหืมนะยมตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเก่งนะเอาเราบอกว่าถ้ายุงมาจากไหนเราก็รู้แล้วว่ามาจากกะโหลกกะลาไงมันไปไข่ไว้โน่นนะลูกหลานมันก็อยู่ตรงโน้นปู่ย่าตายายมันมานี่ก็จริงแต่ลูกหลานมันเดี๋ยวก็มากันเพียบเดี๋ยวมันก็ไปไข่อีกไอ้ตัวที่ไข่ก็ไข่ตัวที่กัดก็กัดมันก็วนกันไปวนกันมาเรารู้ว่าต้นเหตุของยุงมาจากกะโหลกกะลาอยู่ในรัศมีที่เราอยู่นั้นแต่ถามว่าอารมณ์มาจากของจิตเราเนี่ยมาจากไหนตอบดูสิตอบได้ไหมตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่รู้ยสัจดิถึงบอกได้ยากมากนะถ้ายุงถามว่ายุงมาจากไหนนี่ตอบง่ายใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าอารมณ์มาจากไหนนี่โอ้เอ๊ะมาจากไหนรู้ไม่รู้มาจากไหนมันผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นก็เหมือนคนอยู่คนอยู่มุ้งเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ชนมุ้งเอาชนมุ้งเอามันมาเต็มมุ้งหมดเลยรอบมุ้งนี่มันเต็มไปหมดเลยมันมาจากไหนก็ไม่รู้ก็เท่ากับไม่รู้แหล่งมันนั่นเองไม่รู้เหตุของมันนั่นเองว่ามันอยู่ที่ไหนมันมาจากไหนนะ นะตอบได้ไหมนะอารมณ์ของเราเนี่ยมารบกวนจิตมากมายเนี่ยมันมาผูกมาพันกันเราวันวันไม่ได้นิ่งเลยรำคาญกับอารมณ์เหล่านี้ถามว่าอารมณ์มาจากไหนนะเราจะเอาวิทยาศาสตร์ไปแก้ตอบได้ไหมนะลองตอบในใจก่อนเดี๋ยวจะตอบให้จะตรงไหมคนตั้งคำถามไว้ก่อนแล้วต้องตั้งคำตอบไว้ก่อนนะลองไปหาคำตอบดูดิเดี๋ยวเฉลยดูจะตรงเราไหมนะตั้งได้คำตอบไปโยมตอบไว้ในใจก่อนนะไม่กล้าตอบในคำพูดก็ตอบในใจก่อนอารมณ์มาจากไหนตอบไว้ในใจไว้ตั้งคำหาคำตอบไว้นะเดี๋ยวจะมาเฉลยขึ้นมาจะตรงไหมลองภูมิดูลองภูมิดูถามว่ามันคิดมากทุกวันเนี่ยอารมณ์มันเหล่านี้มาจากไหนรู้แต่มันผุดขึ้นมารู้แต่ว่าตรงเนี้ยมันมีแต่ว่ามันมาจากไหนต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนต้นกําเนิดมันเหมือนยุงน่ะมันไม่ใช่มากัดเราตรงเนี้ยต้นมันเหตุมันโน่นกะโหลกกะลาโน่นภาชนะที่น้ําขังเป็นแอ่งเป็นหลุมเป็นบ่อโน่นอันนั้นน่ะต้นมันต้นเหตุของยุงแต่อยากจะรู้ว่าอารมณ์ที่มารบกวนจิตเรายึกยักตลอดเวลาคิดตลอดเวลาเนี่ยมาจากไหนนะได้คำตอบไปยังโยมนะที่ถามนี้ไม่ใช่อะไรอยากจะให้แก้ง่วงนะจะได้ตื่นบ้างจะได้ตาสว่างบ้างฟังอย่างเดี๋ยวง่วงนะได้คำตอบแล้วเอาตอบไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังถึงได้บอกมีการฟังธรรมไงถ้าไม่ฟังธรรมจะรู้เลยการฟังธรรมนี่มีประโยชน์ตรงที่ว่ารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้หรือรู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ย้ำความรู้เขายิ่งยิ่งขึ้นไปนะการเรียกว่ารู้เข้าใจให้มากขึ้นนั่นเองนะตอบได้ยังตอบแล้วนะตั้งไปในใจดินะเดี๋ยวตอบให้ฟังเดี๋ยวตอบไปเนาะใครจะถูกบ้างนะเดี๋ยวเฉลยละนะจะเฉลยให้ฟังใครจะถูกบ้างคืออารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมาจากการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราอารมณ์ทั้งหมดตัวเราเนี่ยคือกะโหลกกะลาอารมณ์ทั้งหมดมาจากตรงนี้เขาเรียกความยึดมั่นเขาเรียกว่าฉันทราคะตรงสักไม่ตรงสักคนเลยตรงไหมไม่มีใครตรงสักคนเลยมาจากจิตมาจากโน้นไอ้คนนั้นมาทำให้เราเกิดโมโหมันก็เลยมีไอ้คนนั้นทำให้เรารักเราถึงได้รักคนนั้นทำให้เราชังเราถึงได้ชังเขาโทษคนอื่นอยู่เลยหรือเปล่าตรงไหมโยมมาจากความยินดีในตน
นะความยินดีนั่นแหละเป็นความยึดมั่นนะกิเลสทั้งหมดที่เป็นอารมณ์มากมายเนี่ยมาจากการยินดีในตนความยินดีในตนความยินดีในตนนั่นนะเขาเรียกว่าฉันทราคะฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีพอใจและยินดีตนของตนนั่นเองเขาว่าตนของตนหรือว่าตนเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงร่างกายนี้นะใครตอบถูกบ้างไม่ถูกสักคนไม่มีใครถูกนะหรือคนนี้บางคนไม่หาเลยคำตอบไม่รู้จะตอบตรงไหนหาก็ไม่ได้หรือมาจากคนนั้นคนนี้ทำให้เราโกรธหรือเปล่าเพราะคนนั้นทำให้เราโกรธเราถึงมีอารมณ์หรืออย่างนั้นไหมมาจากฉันทราคะฉันทราคะตัวนี้เนี่ยทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเพราะทุกคนเนี่ยได้ร่างกายนี้มาก็มีความรักในอัตภาพนี้ความรักอันนี้เนี่ยเป็นฉันทราคะนะถามว่าในโลกนี้เรารักอะไรมากที่สุดก็คือตัวเองนะตัวเองนี่แหละเรารักที่สุดในโลกพุทธองค์ทรงตรัสว่ารักอื่นเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนนะรักอื่นเสมอตนไม่มีหรอกตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนแสดงว่าทุกคนรักตัวเองที่สุดถึงแม้ว่าเราจะรักหญิงรักชายแต่รักเขาก็เพื่อเรานั่นเองนะรักเขาแต่เพื่อใครเพื่อเราแสดงว่ารักเราเนี่ยจึงเอาเขามาอย่างนั้นไหมล่ะถูกต้องอยู่แล้วนะถ้าไม่รักเราจะเอาเขามาทำไมอ่ะเรารักตัวเองนะถึงเอาเขามาแสดงว่าเรารักเราเนี่ยมากที่สุดส่วนเขานั้นเป็นความรักที่ต่อเนื่องจากเราอีกทีหนึ่งเป็นทอดหนึ่งความรักอันนี้แหละจึงที่เป็นที่มาของอารมณ์ทั้งหมดจำไว้เลยนะอารมณ์ทั้งหมดที่เรามีว่าทำไมมันคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมาจากตัวนี้เป็นเหตุถึงได้บอกว่าอริยสัจไงอริยสัจสี่นี้ยากที่ใครจะตีความได้บอกแล้วนะแล้วก็พระโสดาบันนี่เองจึงเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็คลายความยินดีตัวเองได้จึงละสักกายทิฏฐิได้จึงเป็นผู้รู้อริยสัจสี่ฉะนั้นพระโสดาบันจึงเบื่อหน่ายสรีระนี้ทีนี้การที่เราจะเบื่อหน่ายสรีระนี้เนี่ยนั่นเป็นทางออกของปัญหาเรื่องนี้ในเมื่อจิตเราเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดการแก้ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้จิตเราเบื่อหน่ายตัวเองมากที่สุดเปลี่ยนจากสถานะจากความรักนี้ให้เป็นความเบื่อหน่ายให้ได้การแก้ปัญหาก็จะจบและก็หนทางที่จะทำให้จิตเราเนี่ยเบื่อหน่ายร่างกายนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองถ้าใครรู้อย่างนี้เนี่ยชื่อว่ารู้อริยสัจ4ตอนนี้รู้ยถสีเนี่ยรู้ลักษณะเป็นลักษณะของทฤษฎีนะยังไม่ได้ปฏิบัติการที่เราฟังธรรมแล้วก็เข้าใจเรื่องของอริยสัจสี่การเข้าใจของนั้นการเข้าใจของเราอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการเข้าใจด้วยปัญญาเจตสิกหรือปัญญาในการที่ฟังธรรมแล้วก็วิเคราะห์หรือจิตใจตรึกตรองตามเอาใจคิดไปตามคิดไปตามสิ่งที่ฟังแล้วเข้าใจการเข้าใจอย่างนี้เนี่ยยังไม่มีผลนะเขาเรียกว่าใช้ปัญญาเข้าใจไปตาม
คนที่แสดงธรรมให้ฟังเมื่อแสดงฟังธรรมให้ฟังแล้วก็เข้าใจการเข้าใจอย่างนี้ยังมีผลไม่ได้แต่เป็นการเข้าใจก่อนการเข้าใจอย่างนี้เกิดจากการคิดตามแล้วก็วิเคราะห์ตามแล้วก็เห็นแจ่มแจ้งด้วยว่าเออมันเป็นจริงอย่างนั้นการเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกตราบใดเราเอาไปนำไปประพฤติปฏิบัติจากปัญญาเจตสิกนี้จึงจะเป็นปัญญาญาณออกมานะฉะนั้นปัญญาเจตสิกก็คือปัญญาที่เกิดจากการจิตใจคิดตามที่สิ่งที่ได้ฟังมาและเข้าใจอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนจะต้องมีการเข้าใจหลักของอริยสัจ4ถ้าไม่มีอริยสัจ4ปัญหาแก้ไม่ตกและการทำสมาธิไม่มีอริยสัจ4ก็เหมือน3ประเภทแรกไม่มีไม่ได้แก้ที่ยุงโดยต้นเหตุแก้แต่ปลายเหตุอย่างเดียวหมาก็พยายามที่จะปัดบ้างเป่าบ้างหรือมุ้งกันบ้างหรือว่าทำใจเฉยบ้างก็แล้วแต่หรือเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปซะก็แล้วแต่แต่ยังไงยุงก็เป็นการแก้ไขปลายเหตุแต่การแก้ไขนั้นก็ถูกยุงลุมกัดอยู่แน่นอนนะแล้วก็มีความทุกข์แน่นอนพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ประเภทที่4นี้ก็คือการที่เอาอริยสัจเข้าไปแก้ไขว่าถ้าเราจะใช้มุ้งหรือว่าใช้การปัดอยู่อย่างนี้เนี่ยคงจบไม่ลงถ้าอย่างนั้นเราแก้ปัญหาที่ว่าทำยังไงให้ยุงไม่มีเราต้องสาวหาเหตุว่ายุงมาจากไหนมาจากกะโหลกกะลาเราต้องไปทำลายกะโหลกกะลาแล้วเราเดินแสวงหากะโหลกกะลาเหล่านั้นว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปทำลายซะปัญหาก็จะจบลงอันนี้ก็เหมือนกันเราจะรู้ว่าความคิดของเราเนี่ยจะหนีก็ไม่รอดนิ่งอยู่ในมุ้งหน่อยเดียวออกมาก็เจอเขาอยู่แล้วเราจะหลบอยู่ในสมาธิก็ได้แต่หลบสมาธิได้ไม่มากนักออกมาก็เจอพวกอารมณ์เลยแล้วหรือเราจะรู้เท่าเอาทันยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ไล่เขาไม่ทันนะถึงได้ตามรู้ตามรู้ไปก็ไม่จบสิ้นนะไม่มีการจบสิ้นไปถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเอาอริยสัจ4ไปแก้ไขปัญหานี้นะการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยจึงเกิดขึ้นได้โดยการใช้อริยสัจฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยจะเป็นการสาวหาว่าความคิดของเราเนี่ยทุกคนความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมากมายปรุงแต่งไปทางไหนล่ะไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเมื่อการปรุงแต่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรหนอเป็นเหตุจูงใจ อะไรหนอเป็นเหตุผลักไสจิตนั้นคิดไปในอารมณ์เหล่านั้นแสดงว่าเครื่องจูงใจของจิตที่คิดไปต้องมีแน่แสดงว่าเครื่องผักใสผักใสก็เหมือนกับว่าแรงขับเคลื่อนจิตเนี่ยมันต้องผักใสไปต้องมีอะไรเป็นเครื่องเป็นแรงผักใสนั้นแน่นอนเข้าใจไหมครับว่าผักใสจิตมันไปเนี่ยเราลังไม่อยู่เนี่ยเหมือนกับมันดันมีใครดันออกไปน่ะดันข้างหลังไปมันผลักใสไปเดี๋ยวก็วิ่งไปอีกแล้วเดี๋ยวก็วิ่งไปเหมือนเหมือนมีใครผลักใสไปฉะนั้นถึงได้บอกว่า ที่กล่าวว่าตัณหาผลักใสนรชนนะผลักใสตัณหานั่นทันตัณหาผลักใสนรชนไปนะก็เหมือนจิตของเราถูกผลักใสไปไล่ส่งไปเราจะต้านทานก็ไม่ไหวจะล้างก็ไม่อยู่ขวางก็ไม่ได้เราไม่มีอะไรที่กำลังจะขวางเขาจึงกั้นไม่อยู่จิตมันรุนแรงเพราะมันมีแรงผลักใสไปฉะนั้นตัณหานะตัณหาคือความอยากผลักใสนรชนนะทีนี้เรามาดูที่ว่าตัณหาหรือแรงผลักใสเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรมาจากความยินดีในร่างกายนี้ว่าเป็นเรานะแสดงว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีความรักความยินดีในร่างกายของตัวเองทุกคน
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยเราสืบสาวเราเรื่องดูแล้วเนี่ยอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราทุกคนก็คือตัวเราเองนะตัวเราเองเรารักที่สุดถึงคนนั้นจะง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดตาเขขี้เลเขาก็รักชีวิตของเขาหมาขี้เลื้อนมันยังรักมันเลยนะตัวมันยังรักตัวมันเลยเราไปทำอะไรเลยมันค้างเสียเลยนะมันก็รักของมันน่ะนะมันเป็นขี้เลื้อนคนรักของเขาน่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนจะได้อัตภาพมาอย่างไรก็รักชีวิตของตนแสดงว่าในโลกนี้เนี่ย แสดงว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะสืบสาวเราเรื่องดูว่าอะไรที่เรารักอย่างยิ่งของเราที่สุดในโลกก็คือร่างกายนี้ร่างกายนี้เท่านั้นความรักอันนี้เนี่ยมีมาแต่เมื่อไหร่ทุกคนรักตัวเองเนี่ยมีมาแต่เมื่อไหร่มีตั้งแต่เกิดมาเป็นฉันทาตญาณของมนุษย์หรือหมู่สัตว์ทั้งหลายว่าเกิดมาเราก็รักชีวิตของเราตั้งแต่แรกเกิดมาเราก็รักตัวเองทั้งนั้นนะแสดงว่าความรู้สึกอันนี้ฝังแน่นอยู่ในสายเลือดในจิตใจของเราทุกคนเราจึงรักตัวเองนะบางคนก็บอกว่าเอ้าถ้าตัวเองไม่รักตัวเองแล้วตัวเองจะรักอะไรหรอมันผิดด้วยเหรอผิดก็ไม่ว่าถูกก็ไม่ว่าถ้าเรามีความรักในตัวเองนั้นความคิดของเราจะงอกงามตลอดเลยนะผิดก็ไม่ว่าถูกก็ไม่ว่าถ้าเราอยากจะดับอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำลายความรักนั้นเสียใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะอ้าวมันผิดด้วยหรือมันถูกด้วยเลยก็ไม่ว่ากันถ้าเราต้องการว่าทำยังไงให้จิตของเรานั้นไม่มีอารมณ์มีทางเดียวเราต้องกำจัดความรักอันนี้ซะถ้าไม่กำจัดบอกว่าถือว่าเป็นความผิดก็มีอารมณ์ต่อไปอันนี้ไม่สนใจว่าคนนั้นจะคิดอย่างไรก็คือถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือเราต้องทำลายฉันทราคะนั้นซะการทำลายฉันทราคะนั้นด้วยอะไรด้วยธรรมอันเลิศธรรมอันเลิศคืออะไรเขาเรียกว่าวิราคะธรรมนะวิราคะธรรมเป็นธรรมอันเลิศในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศนะในบรรดาบททั้งหมดอริยสัจ4เป็นเลิศในบรรดาทางทั้งหมดอริยมรรคเป็นเลิศในแสดงว่าวิราคธรรมนั้นเป็นธรรมที่สำรอกความยินดีในตนนั้นออกเสียด้วยวิราคะคือยินดีนะเขาเรียกว่าราคะฉันทราคะนั่นเองเติมวิเข้าไปแปลว่าไม่ยินดีนะก็เรียกว่าวิราคธรรมคือธรรมที่ไม่ยินดีจะเป็นธรรมที่สำรอกความยินดีนั้นออกจึงเป็นธรรมอันเลิศที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัติแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความลึกซึ้งของศาสนาที่สาวหาเหตุไม่มีวิธีอื่นไม่มีทางอื่นนะที่จะสอนละตรงนี้ทีนี้เรามาดูซิว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าจิตของเรานั้นรักตัวเองมากที่สุดเป็นต้นเหตุของปัญหาในเรื่องนี้เราจะทำยังไงต่อล่ะถ้าอย่างนั้นก็คือว่าเรารู้ไหมว่าเรารักตัวเองนั้นเราเคยเห็นตัวเองหรือยังเราจะรักในสิ่งที่เราเห็นตัวเองหรือยัง
เรารักสิ่งไหนสิ่งนั้นเราเห็นหรือยังล่ะบางคนก็บอกเห็นก็เนี่ยลืมตาก็ยังเห็นแข้งขาอยู่นี่ส่องกระจกก็ยังเห็นหน้าอยู่นี่อย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นแล้วหรือคือเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เห็นอยู่นะแต่ไม่ใช่ความเห็นอันเดียวกันที่เราเห็นธรรมหมายความว่ายังไงเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นธรรมนั้นก็เรียกว่าเห็นด้วยตาในตาใจนะทำไมเห็นตาเนื้อกับตาในก็น่าจะเหมือนกันไม่เหมือนนะไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาเนื้อเนี่ยเราได้มาตั้งแต่เกิดมันมีระบบกันกรองไว้สำหรับการที่ทุกคนเห็นด้วยตาเนื้อแล้วจะละกิเลสไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะถูกฉาบทาเพราะถูกฉาบทาไว้กว่าเขาจะให้ตาเนื้อเรามาใช้เนี่ยธรรมชาติเขามีระบบที่ฉาบทาไว้เรียบร้อยเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจเขาว่าฉาบทาหมายคำว่าตาเนื้อมันหลอกเราอีกทีหนึ่งตาเนื้อหลอกยังไงตาเนื้อหลอกเรานะเราเห็นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายคนในโลกเนี่ยตายก็ให้เห็นเราก็เห็นอยู่เกิดก็เห็นอยู่แก่ก็เห็นอยู่เจ็บก็เห็นอยู่ตายก็เห็นอยู่แต่ยังไงเราก็ยังรักตัวเองอยู่ดีทั้งที่เราเห็นคนตายก็ให้เห็นอยู่แต่ยังไงเราก็แล้วก็เวลาตายเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองเน่าเหม็นแต่ยังไงเราก็รักตัวเองเขาเรียกว่ามันฉาบทามันหลอกเราตาเนื้อทุกคนเห็นแต่ก็แก้ไขปัญหาเรื่องกิเลสไม่ได้นะเพราะว่าตาเนื้อถูกหลอกกว่าเขาจะให้เรามาใช้เนี่ยเขามีระบบป้องกันมาเรียบร้อยแล้วไม่ให้มนุษย์เนี่ยรู้ความจริงกว่าเราให้มนุษย์ใช้เนี่ยมันมีระบบธรรมชาตินะฉะนั้นตาเนื้อเป็นตาที่ถูกหลอกมนุษย์เราจะเห็นด้วยตาเนื้อยังไงก็ละกิเลสไม่ได้นะมันถูกหลอกยังไงที่เคยยกตัวอย่างนะว่าม้าเนี่ยนะม้าเนี่ยไม่กินฟางนะมันจะกินหญ้าสดเท่านั้นหญ้าแห้งไม่กินอันนี้คนเลี้ยงม้าเนี่ยจะเอาหญ้าสดให้ตลอดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีก็เอาฟางแห้งเนี่ยให้ม้าก็ไม่กินทำไงรู้ไหมเอาแว่นเขียวใส่ตามันนะใครหลอกอ่ะมนุษย์หลอกม้าเอาแว่นเขียวใส่ตามันมองฟางโอ้เขียวนี่กินน้ำพรมซะหน่อยโอ้หญ้าสดเลยเนี่ยกินไม่เหลือถอดแว่นไม่กินละมนุษย์ก็เหลือเกินเนาะหลอกทั้งม้านะหลอกม้าได้แต่มนุษย์โดนใครหลอกมนุษย์หลอกม้านะแต่มนุษย์โดนธรรมชาติหลอกตาเราเหมือนเด้อเหมือนกันหลอกเรายังไงก็ยินดีเพราะอะไรเพราะถูกใส่แว่นเขียวมันเรียบร้อยแล้วมันใส่แว่นมาตั้งแต่เกิดแล้วถึงได้บอกว่าตาเนื้อเชื่อไม่ได้เลยมันโดนหลอกแม่เอาแว่นเขียวใส่ม้ากินเอากินเอาม้าเห็นว่าเขียวมันเขียวที่หญ้าหรือเขียวที่แว่นเขียวที่ตามันนั่นแหละนะแว่นนั่นเนี่ยมนุษย์ก็เกินเนาะหลอกม้าได้แล้วใครหลอกมนุษย์ได้ล่ะมนุษย์ก็โดนหลอกอีกชาติอีกทอดหนึ่งนะหลอกด้วยธรรมชาตินะฉะนั้นเราใช้ตาเนื้อไม่ได้เราต้องใช้ตาไหนที่บอกว่าเรารักตัวเองเนี่ย
เราเคยเห็นตัวเองหรือยังคำถามมันมีอยู่ตรงนี้ก็คือว่าทุกคนเห็นตาเนื้อเนี่ยยังไงก็ละกิเลสไม่ได้เพราะถูกหลอกเหมือนใส่แว่นเขียวนะทีนี้เราต้องใช้ตาในซึ่งเป็นตาที่ยังไม่ถูกใส่แว่นเลยตาดวงนี้เนี่ยจะเห็นความจริงได้จึงบอกว่าตาเนื้อกับตาในไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะแต่เผอิญว่าตาในของเรานั้นเห็นตัวเองหรือยังลองหลับตาเนื้อดูก่อนสิมาหลับตาเนื้อดูนะหลับตาเนื้อดูแล้วก็ลืมตาในแล้วก็ตาในมองตัวเองนะทุกคนลองทำดูสิแล้วเห็นไหมให้เห็นนะมันมีรู้กับเห็นนะรู้ว่านั่งอยู่นั้นอย่าคนอย่าคิดว่ารู้นั่นคือเห็นแล้วนี่ไม่ใช่นะเห็นก็เห็นรู้ก็รู้ไอ้รู้นั้นก็มันทุกคนมีอยู่แล้วรู้ว่านั่งอยู่รู้เรียนอยู่ในอิริยาบถไหนรู้สึกตัวอันนั้นมีอยู่แล้วแต่เราต้องเห็นซึ่งเห็นเนี่ยมันไม่ใช่รู้ตัวนี้ลองทำดูที่โยมนะครับทำดูดิโยมได้แต่รู้ทุกคนรู้นั้นมีนะทำเดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวนี้แต่ส่วนเห็นไม่มีหรอกโน่นจะไปเห็นอีก 2-3 ปีข้างหน้าหนอนถ้าเราอบรมยังไม่มีตอนนี้หรอกฉะนั้นเห็นเนี่ยจะไม่มีเลยเท่ากับอะไรเท่ากับตาเราบอดอยู่ตาตรงนี้บอดอยู่นะเราหลับตาลงไปเนี่ยมองตัวเองไม่เห็นถือว่าการไม่เห็นนั้นเพราะร่างกายเราไม่มีอย่างนั้นถูกไหมสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะถูกไหมแล้วใครกินข้าวล่ะแล้วใครเดินแล้วใครนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะหยิกตรงนี้เจ็บไหมแล้วใครเจ็บอ่ะเอ้าก็เรานั่นแหละเจ็บแล้วทำไมไม่เห็นล่ะว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีก็มันมีอยู่แต่มันไม่เห็นมันเป็นเพราะตัวเราเป็นเพราะตาเป็นเพราะตัวเราเป็นเพราะตาเป็นเพราะตาเราตัวเรามีอยู่เนี่ยแต่มันไม่เห็นมันเป็นเพราะตัวไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะตาตาเราบอดนะเราเคยได้ยินไหมดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าคนนั้นเป็นพระโสดาบันฉะนั้นเราจะทำดวงตาบอดเนี่ยให้เป็นตาดีขึ้นมาแล้วก็เห็นร่างกายจริงเราถึงจะเป็นโสดาบันได้ปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเราเห็นได้โสดาบันก็เกิดแก่เราเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะทีนี้เราจะมีวิธีใดทำให้ตาเราบอดเนี่ยให้เห็นตัวเองขึ้นมาให้เป็นตาดีมีทางเดียวก็คือต้องอบรมอบรมอะไรก็คืออริยมรรคเพราะมรรคเป็นข้อที่4ของอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคไงจะต้องทำถึง4ข้อนั่นแหละทุกข์ก็คือยุงที่กัดเราจิตที่คิดมันทุกข์เหลือเกินเหตุของทุกข์ก็คือจิตเราเนี่ยยินดีในร่างกายนี้เหตุของทุกข์ก็คือยุงมาจากกะโหลกกะลาอันเดียวกันการดับทุกข์คืออะไรการดับทุกข์ก็คือการทำลายกะโหลกกะลานั้นซะการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งตัวเราให้มันแจ้งออกมาก็คือให้เกิดดวงตาแจ้งก็คือการเห็นตัวเองชัดนะตอนนี้มืดหมดเลยมองไม่เห็นเลยนั่นคือการดับทุกข์ข้อปฏิบัติก็คือมรรคเราจะต้องอบรมมรรคขึ้นมาแล้วมันจะแจ้งอย่างที่ว่านี้เราถึงจะเป็นพระโสดาบันได้นี่คือทางออกของเรื่องนี้ฉะนั้นอารมณ์ต่างๆไม่หมดแน่นอนไม่หมดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้ปัญหาแล้วว่าตาเราบอดเราจะทำยังไงให้ตาบอดเราเป็นตาดีขึ้นมาก็คือการอบรมมรรค
ฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งก็คือมรรคนี้ทำให้เกิดดวงตาเราจะต้องอบรมมรรคซึ่งการทำสมาธิครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผ่านมรรคเลยมันเป็นการทำสมาธิบางคนอาจจะบอกว่าที่บอกว่าประเภทที่หนึ่งบอกว่าเนี่ยทำจิตเป็นกลางเนี่ยนั่นคือทางสายกลางแล้วนั่นคือมรรคมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมรรคแบบนั้นกับมรรคแบบนี้มันคนละเรื่องกันที่บอกว่าคนประเภทที่หนึ่งบอกว่าทำใจเป็นกลางวางเฉยว่านั่นคือทางสายกลางอุเบกขาไว้ก็คือมรรคไม่ใช่มรรคคือมรรคตามความเข้าใจของเขาแต่มรรคจริงๆก็คือตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเราต้องอบรมฉะนั้นมรรคเนี่ยข้อที่หนึ่งคือการใช้ปัญญานำทุกอย่างการที่เราใช้ปัญญานำเนี่ยก็คือปัญญาตรงไหนก็คือการเอาอริยสัจมาแก้ไขเราจะรู้ตามอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือการค้นหาเหตุเมื่อเราเจอเหตุว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุก็หมายถึงว่าเหตุก็คือการยินดีในร่างนี้ว่าเป็นเราการดับทุกข์ก็คือว่าเราจะทำยังไงเราจะต้องเห็นร่างกายนี้แจ้งออกมาเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วเมื่อดวงตาเราเปิดขึ้นมาเห็นว่าตัวเราทั้งหมดนะมีอะไรเป็นของน่ารักล่ะในว่าเจ้ารักตัวเองแล้วเจ้ามีอะไรที่น่ารักล่ะเราไปดูกันที่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เจ้ารักที่สุดในร่างกายนี้ดูได้แต่หัวมาเลยว่ามันสมองไหมเจ้ารักไหมผมเจ้ารักไหมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนะฮะดูไล่อภาจิตไปดูตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเจ้ารักอะไรตรงไหนรักตับไหมรักไตหรือรักไส้รักพุงรักอะไรเจ้ารักตรงไหนจิตมันรักเหมารวมน่ะแบบนี้เขาเรียกรักเหมารวบรักทั้งก้อนน่ะแบบนี้นะภาษาบาลีเขาเรียกว่าขณะแปลว่ารักทั้งกลุ่มก้อนหมายถึงว่าร่างกายนี้ก้อนทั้งก้อนเนี่ยข้ารักหมดแหละเขาเรียกเหมารวมรักเป็นกลุ่มก้อนหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าขณะขณะเนี่ยเขียนว่าคอระฆังแล้วก็นอหนูแล้วก็สระอะนะคณะแปลว่ากลุ่มก้อนหมายรู้ว่าคารักทั้งก้อนนี้แหละนะก้อนเนื้อก้อนนี้ถ้ารักหมดแหละเหมารวมนะแล้วเจ้ารักตัวเรานี่แหละตัวเราเกิดมาเรารักเนี่ยเจ้ารักตรงไหนเราจำเป็นจะต้องพาจิตนั้นไปดูให้เห็นว่าที่เรารักตัวเองรักตรงไหนรักอะไรขณะนี้เนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยตาบอดอยู่เราจะต้องทำให้จิตนั้นตาดีขึ้นมาให้เขาเห็นตามจริงว่าเขารักอะไรตรงไหนการที่จิตนั้นถูกอบรมให้เปิดดวงตาขึ้นมาแล้วเห็นความจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นตามจริงว่ามันมีจริงอย่างไรให้เห็นตามนั้นเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะนะยะถาแปลว่าตามจริงนะภูตญาณทัศนะคือรู้เห็นตามเป็นจริงนะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งมากมากเกินกว่าสมาธิที่เราทำไปแหมทำสมาธิอยู่หน่อยนึกว่าเข้าไปธรรมะอย่างสูงแล้วไม่ใช่ยังแค่เริ่มต้นนะสมาธินี่เริ่มต้นเท่านั้นเองยังไม่ได้ดับทุกข์อะไรเลยนะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องมีการอบรมมรรคฝนเหรอใช่ไหมไม่ใช่มั้งลมเนาะลมเนาะคือหน้าที่ของเราก็คือว่ามรรคนี่ก็คือว่าเราจะต้องเอาพาจิตใจดวงนี้เนี่ยมามองตัวเรา
ให้เห็นเพราะอะไรเพราะโจทย์ตั้งไว้ว่ามันไม่เห็นนะคือปัญหาว่าจิตใจตรงนี้เนี่ยทุกคนรักตัวเองหมดเราจะพาจิตไปดูว่าเจ้ารักทั้งที่เจ้าก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นหรือใช่จิตนั้นบอกว่าใช่เรารักตัวเองก็จริงแต่ข้าก็ยังไม่เห็นตัวเองเลยเท่ากับว่าเขารักตัวเองเนี่ยทั้งที่เขาก็ไม่ได้เห็นว่าตัวเองเป็นอย่างไรได้แต่เข้าใจว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32มีธาตุ4แค่นี้ไม่พอที่จะตอบให้จิตนั้นระงับกิเลสได้นะไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นละกิเลสได้เลยเราจำเป็นจะต้องให้จิตเนี่ยไปเห็นเองนะเรื่องของเรื่องก็คือมรรคเนี่ยก็คือพาจิตนี้ไปเห็นตัวเราเองอันนี้คือเราจำเป็นจะต้องพาไปปัญหาอยู่ที่ว่าเราใช้ตาเนื้อมองไม่ได้เพราะตาเนื้อถูกใส่แว่นเขียวซะแล้วนะหลอกเหมือนหลอกม้านั่นเราต้องใช้ตาไหนนะตาไหนเท่านั้นที่เราจะไม่หลอกเพราะตาไหนยังไม่ได้ถูกสวมแว่นเพราะว่าธรรมชาติเขาไม่นึกว่าไอ้เจ้าคนนี้จะใช้ตาไหนมองให้ตานอกไปมันก็ไม่เอาทำไมล่ะหลอกเราอ่ะนะเราก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ทำไมกิเลสเราละไม่ได้เราต้องใช้ตาไหนนะไอ้ตาในตรงนี้เนี่ยกำลังปิดอยู่มืดบอดเราจะรู้ได้ไงว่าตาในเนี่ยเป็นตาบอดเรารู้ตรงที่ว่าทีเรานึกถึงผู้อื่นดิเราเห็นเขาไหมชัดนะเราลองนึกดูดินึกถึงคนอื่นเห็นหน้าเขาชัดไหมโอ้ชัดจังเลยนะสิวกี่เม็ดยังนับได้เลยนะเห็นเขาชัดไปหมดนึกกลางคืนนี่ชัดไหมชัดนึกกลางวันชัดไหมชัดแล้วกลางคืนมันชัดได้ไงมันมืดนะจิตมันก็ไม่ได้มืดมันแจ้งของมันเองแจ้งจนนอนไม่หลับมันนึกนะมันเอาแสงอะไรมาแจ้งมันมีแสงของมันนู้นแหละคิดในที่มืดมืดมันก็แจ้งได้คิดในที่แจ้งมันก็แจ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เนื่องแสงดวงเดือนตะวันดวงจันทร์อะไรแสงไฟมันก็ไม่เกี่ยวมันเป็นแสงของมันเราจะมารู้ความผิดพลาดตรงที่ว่าทีนึกคนอื่นอย่างแจ้งได้นึกทำเราทำไมมันมืดล่ะนี่เองถึงได้บอกว่าตาของเรานี่บอดตัวเองแล้วไปเปิดคนอื่นไปแจ้งคนอื่นเขาเรียกว่าแจ้งผิดที่ทีคนอื่นเนี่ยชาร์จไปหมดทีตัวเองมืดดำหมดทีนี้เราจะทำยังไงแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องย้ายธรรมชาติที่มันเห็นคนอื่นแจ้งยังไงให้มาอยู่ที่ตัวเราซะแล้วก็เอามืดของเราเนี่ยไปใส่ตัวเขาซะให้กลับด้านกันซะนี่คือภารกิจที่เราจะต้องทำหมายความว่าภาพคนอื่นที่ชัดๆน่ะเราจะตัดภาพทิ้งซะให้มันมืดไปเลยภาพเราที่มืดมืดเนี่ยเราจะพยายามอบรมให้มันชัดขึ้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยวันวันหนึ่งเรามีแต่ภาพตัวเองเราก็สงบแต่วันวันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นเราก็วุ่นวายดังที่เราวุ่นวายมาแล้วฉะนั้นอริยมรรคจะมาแก้ปัญหาเรื่องภาพนี้ว่าเราจะเอาภาพคนอื่นออกจากใจเราซะแล้วก็กลับมาเอาภาพเราให้ได้นะเพราะภาพเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมานานเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วโยมเคยเห็นตัวเองไหมสักครั้งหนึ่งไม่เคยเห็นเลยนะแล้วคนอื่นล่ะเห็นไหมโอ้คนอื่นเต็มใจหมดลูกหลานบ้านช่องอยู่ในใจหมดกองขยะทั้งนั้นนะมีแต่เอาคนอื่นมาคิดมันเป็นความถูกต้องความชอบธรรมไหมล่ะว่าจิตเราแต่เอาเขามาอยู่ทำไมนะจิตเราแต่ไปคิดถึงเขาเอาเขามาลกหัวใจทำไม
บอกไม่รู้ก็ความไม่รู้นั่นแหละทำมาตั้งแต่เกิดมามันก็ทำด้วยความไม่รู้ไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนว่าตอนนี้ไปจิตเราต้องมีภาพของเราภาพเขาเขี่ยทิ้งให้หมดเลยถ้าจิตเรามีภาพเราจิตเราก็ไม่ได้ไปไหนจิตเราก็นิ่งลงนั่นถือจะหมดทุกข์ได้ต่อไปจิตเราจะนิ่งเพราะจิตเรามีแต่ภาพเรานี่คือภารกิจที่เราจะต้องทำนะเราไม่เอาเขามาคิดเลยปัญหาก็จะจบทุกวันนี้มีแต่เขาเต็มในโลกนี้เลยในโลกนี้เนี่ยเรานึกถึงใครได้หมดยกเว้นเราคนเดียวที่นึกไม่ได้เราคนเดียวนะนึกไม่ได้นอกนั้นนึกได้หมดจริงอย่างนั้นไหมแล้วเวลานึกเนี่ยมีภาพขึ้นมาทุกครั้งสังเกตไหมแล้วมีภาพขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยภาพนั้นเป็นที่มาของกิเลสเราทั้งนั้นเลยภาพนั้นเวลาเรานึกปุ๊บเนี่ยการนึกครั้งแรกเนี่ยกิเลสยังไม่ทันได้เกิดเท่าไหร่แต่มีแรงบันดาลใจให้คิดเพราะกิเลสเก่าปะทุดันออกไปผักใสไปคิดเมื่อคิดแล้วเนี่ยภาพนั้นเป็นที่รักก็จะรักภาพนั้นเป็นที่ชังก็จะโกรธภาพนั้นเป็นที่ไม่รักไม่ชังก็จะไหลหลงไปหลงไหลไปตามอารมณ์วันๆอยู่มีอยู่สามอย่างรักชังแล้วก็ไม่รักไม่ชังไปเรื่อยๆเปื่อยไปตามภาษาเขาเรียกว่าจิตของเราก็เลยเป็นอธิมาของกิเลสมากมายคือความไม่สงบอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมาเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8มีหน้าที่ว่าจะต้องทำลายภาพเขาออกจากใจเราซะแล้วก็จะสร้างภาพเราขึ้นมาแทนแล้วเอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วเราเห็นตัวเองทั้งหมดให้ชัดแล้วก็ไปดูที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนเราจะรักตัวเองตรงไหนที่บอกว่ารักตัวเองเอ้าเกิดมาเนี่ยไม่รักตัวเองจะรักใครล่ะรักตัวเองมันผิดด้วยหรือก็ไม่รู้ละไปดูก่อนที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนนะเอาตรงนั้นเป็นคำตอบดีกว่าเราจะมาเถียงกันว่าตัวเองไม่รักตัวเองแล้วตัวเองจะไปรักใครมันผิดด้วยหรือที่เราจะไม่รักตัวเองหรือว่ารักตัวเองก็ไม่ว่ากันนะถือว่าเราไปพิสูจน์ด้วยการที่เอาจิตไปดูที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนแต่ตอนนี้จิตของเรานึกไม่ออกมองไม่เห็นมืดบอดอริยมรรคนี่เองจะพาให้เราไปทำให้เราแจ้งออกมาได้นะแจ้งออกมาได้ก็คือการอบรมมรรคมรรคเป็นข้อที่4ของอริยสัจจึงว่ามรรคนี้จึงเป็นของการที่ทุกคนจะต้องอบรมถ้าไม่อบรมเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะแก้ปัญหาไม่ตกทีนี้อริยมรรคทำอย่างไรนะก็คืออริยมรรคเนี่ยปฏิบัติไม่เหมือนสมาธิคนละอย่างกันต้องเข้าใจว่าคนละกิริยาคนละอาการการทำสมาธิเป็นอย่างไรการทำสมาธิก็คือขวาทับขวาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำใจทำตัวให้ตรงแล้วก็พยายามสำรวมจิตใจไม่ให้คิดเรื่องอะไรให้จิตมันรวมตรงเป็นสมาธิให้เป็นหนึ่งให้ได้จะบริกรรมอย่างโน้นอย่างนี้ก็แล้วแต่จะกำหนดอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสมาธินะส่วนมรรคล่ะส่วนมรรคนี้เราไม่ต้องนั่งสมาธิแบบนั้นจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะนั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้ไม่ต้องนั่งสมาธิแต่เราให้ความสำคัญที่ใจอย่างเดียวใจสำคัญอย่างไรใจจะเดินทางหรือว่าการปฏิบัติอย่างไรโดยการปฏิบัติโดยเอาสัมมาประธาน4มาเป็น
ข้อของความเพียรข้อปฏิบัติสมประทาน4เป็นอย่างไรสมประทาน4ก็คือว่า1เราจะเพียรพยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมาที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น2เมื่อเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวเราแล้วเรารักษาสิ่งนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หาย3ขณะที่เรามองตัวเองอยู่เนี่ยรักษาภาพตัวเองไว้ภาพคนอื่นจะแย่งชิงเอาอยู่เลยหมายถึงภาพคนอื่นที่เรามีมันครองหัวใจเรามานานเนี่ยมันคอยจะมาโผล่มาให้เห็นอยู่เลยเราก็เพียรตัดภาพเหล่านั้นทิ้งเสียนะเวลาภาพคนอื่นโผล่มันตัดภาพทิ้งเลยไม่เอาเอาแต่ภาพตัวเองไว้นี่คือข้อที่3ข้อที่4ก็คือเราจะให้จิตเราเนี่ยพยายามอย่าไปคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะตัวเราทั้งหมดเนี่ยมี6ประตู6ประตูนี้เนี่ยจะเป็นที่สัญจรเที่ยวเข้าเที่ยวออกของจิตตรงนี้เราจะเป็นผู้จัดเวรยามเฝ้าประตูเหล่านี้ไว้อย่าให้ออกไปข้างนอกทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราจะสังเกตได้ไงว่าจิตเราออกไปแล้วหรือยังไม่ออกมีข้อสังเกตอย่างไรก็คือมีข้อสังเกตว่าขณะที่เรามีภาพตัวเองอยู่ขณะนั้นจิตเรายังไม่ออกขณะใดภาพเราหายภาพคนอื่นขึ้นมานั่นคือออกแล้วนะภาพคนอื่นขึ้นมานั่นคือออกแล้วนะแสดงว่ารักษาภาพเราไว้ยังไม่ออกอันนี้คือข้อสังเกตนะ4อย่างนะ1ทวนให้นะเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้น2รักษาภาพตัวเองที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่คำนี้มีในพระไตรปิฎกอยู่แล้วนะครับว่าพินโยภาพหมายถึงว่าให้ภาพปรากฏอยู่เสมอนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่นะที่กล่าวนี้มันมีหมดเลยแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยสมประทาน4ท่านจะกล่าวว่าภาวนาประทานอนุรักษณาประทานปหานประธานสังวรประธานแต่ที่นี้ตมาจะพูดเป็นลักษณะเข้าใจชาวบ้านง่ายขึ้นนะเพราะว่าภาษาบาลีมากก็อาจจะเป็นลักษณะการงงงวยของการเข้าใจนะแต่ก็พยายามที่จะให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดชาวบ้านก็คือการที่เราเพียรสร้างภาพตัวเองขึ้นมานั้นเป็นกุศลคือภาพตัวเองนี้เป็นกุศลนะแต่ภาพคนอื่นเนี่ยเป็นอกุศลหมดเลยเราก็เท่ากับว่ารักเพียรสร้างภาพตัวเองก็คือเพียรสร้างกุศลนั่นเองบางคนได้ฟังแล้วอาจจะโอ้ไม่เหมือนไปในปิฎกเลยในปิฎกบอกว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้อย่าเลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายในปิฎกจะกล่าวอย่างนั้นนะแต่ถ้าว่าตมากล่าวอย่างนี้เนี่ยโยมก็งงว่ากุศลมันยังไงอ่ะเราก็เลยเพียรใช้แทนก็ว่าภาพดีกว่านะอันเดียวกันหรือว่าเข้าใจง่ายบางคนอาจจะขัดแย้งว่าไม่เห็นเหมือนตรงคือตรงเกินไปเนี่ยคือเขาว่ากุศลเนี่ยมันกว้างเราเข้าใจยากแต่เราจะทำให้คนเข้าใจง่ายนะแล้วก็ภาพคนอื่นเนี่ยเป็นอกุศลนะไม่เชื่อก็ลองคิดดูดิคิดไปหาคนอื่นเดี๋ยวอกุศลเกิดเลยนะลองหญิงคิดถึงชายลองคิดถึงหญิงดิอกุศลเกิดเลยเราคิดถึงคนโกรธเราเคยโกรธเขาดิอกุศลเกิดเลยนะคิดถึงคนอื่นเป็นอกุศลหมดไม่น่าคนเราถึงได้บอกว่าวันหนึ่งคิดไม่ดีเพียบเลยนะสังเกตดูไหมใจของเราทุกคนเนี่ยวันหนึ่งคิดไม่ดีอกุศลเยอะไหมเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยเราสังเกตเฝ้าดูดิ
โอ้โหคิดอกุศลเพียบเลยแล้วถามว่าความคิดอกุศลเหล่านั้นเรารังเกียจไหมรังเกียจมากเราคิดเองหรือเปล่าไม่ได้คิดมันคิดเองคือจิตเราเนี่ยที่คิดอยู่ทุกวันนี้มีสองประการหนึ่งจงใจคิดอันนั้นจงใจจริงๆนะเพราะเราจงใจจะคิดสองไม่จงใจแต่กลับคิดนี่คือการที่คิดโดยที่เราไม่ได้จงใจจะคิดแต่มันคิดถึงของมันเองอันนี้หลายนะคิดที่แรกเนี่ยคิดเพราะเจตนาจงใจอันนั้นก็คือเรื่องของเราจงใจจะคิดประการที่สองไม่จงใจแต่มันคิดนี่คือการที่ความคิดเรามีที่คิดอยู่ประจำวันก็คือสองประการนี้ทีนี้เราคิดถึงคนอื่นเนี่ยอกุศลเยอะมากอกุศลเหล่านี้เองจะทำให้เรานี่พูดก็พูดนะว่าจิตไม่สงบนี้ก็ทุกข์แล้วนะแล้วก็ยังไม่พอคิดอกุศลอีกมันเหมือนทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกเพราะจิตคิดอกุศลนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยจะกระโดดไปสู่นิพพานไม่ได้เราจะไปนิพพานทั้งที่ว่าจิตเราเนี่ยคิดไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนิพพานไม่รับเราถึงแม้ว่าเราจะเคยทำสมาธิมาตอนที่เข้าในสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งไม่มีอกุศลแต่ออกมาเพียบเหมือนเดิมแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่จะมาทำลายตรงนี้ได้ฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเคยเป็นสมาธิมาก่อนแล้วบ้างแล้วเคยมีสมาธิกับเขาแต่ยังไงออกมาอกุศลก็เพียบเลยดีไม่ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำสมาธิที่ได้นั้นก็ไม่มีน้ำยาอะไรที่จะมาแก้ไขตรงนี้นะแก้ไม่ได้นะถ้ามันแก้ได้ก็ดีนะแก้แล้วก็ดีทีนี้ว่าเราจำเป็นจะต้องอบรมมรรคก็บอกแล้วว่าเพียร4อย่าง1เพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น2รักษาภาพตัวเองที่เห็นบ้างแล้วในส่วนไหนรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หาย3ภาพคนอื่นแทรกแซงมาเราตัดทิ้งสถานเดียว4อย่าให้จิตออกนอกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจประตูทั้ง6นี้จัดเวรยามเฝ้าอยู่ประตูแล้วก็บอกแล้วว่ารู้ยังไงว่าจิตออกหรือไม่ออกก็สังเกตว่าถ้าภาพเรายังอยู่ไม่ออกแต่ภาพเขาปรากฏออกแล้วนะเราตัดภาพเขาทิ้งเสียภาพเราหายเท่านั้นแหละภาพอื่นๆขึ้นทันทีเลยแสดงว่ามันออกแล้วเอาแค่นี้แหละรู้เลยว่ามันออกไปแล้วภาพคนอื่นปรากฏออกแล้วนะอันนี้4ข้อนะจำให้ได้นะก็ทวนให้แล้วหลายรอบแล้วนะก็คงจำได้นะตอนนี้ไปเราจะเห็นว่าต้องการเห็นตัวเองนั้นแล้วให้เห็นภาพตัวเองนั้นเราจะเห็นอย่างไรก่อนอื่นเราเริ่มศูนย์เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนก็เท่ากับว่ามานับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยทีเดียวก็คือว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อน
ทำไมไม่เห็นตัวเองเพราะมัวแต่เอาภาพคนอื่นมาอยู่ในใจแล้วก็มัวแต่ใส่ใจคนอื่นมาตลอดไปทางตาบ้างทางหูบ้างมันจมูกลิ้นกายใจบ้างมันก็เลยเก็บเอาภาพคนอื่นมาเต็มไว้ในใจเราอย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติสอนเราให้คิดอย่างนั้นเพราะเขามีตาให้แล้วก็ใช้ตั้งแต่เกิดมามันก็ไปเกาะเกี่ยวเอาอะไรต่ออะไรใครมาอยู่ในใจเราตลอดเพราะความไม่รู้นั่นเองเขาเรียกว่าอวิชชานั่นเองเป็นสาเหตุไม่รู้เขาทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ไปไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกก็เลยทำตามนี้มาก็เลยทำให้เราเห็นว่ามันทุกข์เหลือเกินเราจะมาแก้ไขทีนี้คนเราทุกคนเริ่มหนึ่งใหม่เนี่ยนับหนึ่งใหม่ก็คือเริ่มจากศูนย์ทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนพุทธเจ้าก็มีวิธีว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเราเคยเห็นคนอื่นตายไหมอ๋อเคยเห็นตายวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงเราเคยเห็นเราเคยเห็นไหมว่าอวัยวะน้อยใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยถูกชำแหละไปแล้วมีอะไรตรงไหนอย่างไรอ๋อเราเคยเห็นและจำได้ไหมจำได้แล้วจำแล้วเนี่ยเรามานึกตัวเองเป็นอย่างนั้นสิความจำเหล่านั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้แล้วก็มานึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่เราจำมานั้นเวลาทำเนี่ยอย่าเอาเขามานึกนะขอย้ำอยู่ตรงนี้อยู่เสมอเวลาทำเนี่ยอย่าเอาคนนั้นมานึกอย่าเอาคนตายมานึกเรานึกเรานี่แหละแต่อาศัยแค่อุบายเขาเอาแค่อุบายมาพออย่างเช่นว่าเราเห็นเขาเน่าอย่างเงี้ยขึ้นอืดอย่างเงี้ยจำได้แล้วแล้วก็มานึกตัวเองขึ้นอืดบ้างอย่าเอาเขามาทั้งหมดเลยไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ทำเพราะทำแล้วคนก็จะกลัวกันเอาคนตายมานึกเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเขาก็ไม่ให้ทำแต่เราขอยืมแค่อุบายนะหลายคนก็คงเข้าใจเรื่องนี้เนาะว่าเอาแค่อุบายเพราะเราไม่มีอุบายไม่มีแง่คิดมันไม่เดินเครื่องไม่ได้จะคิดยังไงเนาะมองยังไงก็ไม่เห็นตัวเองเนี่ยสมมติว่ามันจะยังไงก็ต้องเอาคนอื่นมาเป็นประมาณแต่คนอื่นนั้นก็ผิดวัตถุประสงค์อีกว่าเอาคนอื่นมานึกก็ปัญหาคนอื่นเต็มหัวใจเราลกหัวใจเราก็เพราะคนอื่นนั่นแหละเรายังเอาคนอื่นมานึกอีกหรือมันก็ทำให้เราไปที่เดิมนั่นเอาแค่อุบายพอออันนี้พอชั่วหน่อยเอาแค่อุบายไม่เอาเขามานึกเราเขาแค่อุบายฉะนั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยหรือมรรคเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4เนี่ยมีอยู่ในมรรคแล้วท่านให้กำหนดจิตให้พิจารณาตัวเราเนี่ยเหมือนป่าช้าทั้ง9ป่าช้าทั้ง9หมายถึงว่าศพตายอยู่ในป่าช้าเนี่ย9ระยะระยะที่1ที่2ที่3ที่4ที่5จนถึงที่9เนี่ยเป็นยังไงทีละระยะแรกเนี่ย2วัน3วันระยะที่3ที่2เนี่ย4วัน5วันไปอย่างเงี้ยจนถึงในที่สุดเหลือแต่กระดูกเนี่ยนั่นเขาเรียกว่า9ระยะป่าช้า9ให้สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนซากศพนะที่เราจดจำจากสิ่งอื่นมาในหนังสือก็ได้ในหนังสือดวงตาก็ได้หนังสือที่จะมาเขียนก็ได้นะก็เอามาแล้วก็มานึกถึงตัวเราเป็นอย่างนั้นเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีนึกตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่นะลองทำดูสิเราไม่เอาเขามานึกเอาตัวเองเนี่ยนึกไปเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่ทุกวันเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจของเรางานนี้หมายถึงว่าเราจะโละภาพคนอื่นทิ้งแล้วก็เอาภาพเราเข้ามาแทนนะภาพเราเข้ามาแทนเพราะภาพเราไม่มีทำอย่างนี้เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนทำโดยที่มีอิทธิบาท4มาเป็นอิทธิบาท4มาเป็นเกณฑ์วัดเกณฑ์วัดอย่างไรล่ะอิทธิบาท4ก็คือว่า
เราทำความเพียรทั้งหมดเนี่ยก็คือความเพียรของเราจะไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านออกไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นนะอันนี้คืออิทธิบาท4นะก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นแหละแต่แง่ของรายละเอียดนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเพียรที่ย่อหย่อนความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปประคับประคองเกินไปหดหู่ภายในไม่สั้นสมาจิตที่สั้นไปภายนอกความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปหมายถึงความเพียรที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้ขานเหมือนกับว่าทำความเพียรไปวันๆเหมือนสังกระต่ายนะไปวันๆขี้เกียจทำแบบขี้เกียจขี้เกียจนั่นแหละนะเขาเรียกว่าความเพียรย่อหย่อนไม่ปลุกเร้าจิตสำนึกให้เราในฮึกเหิมทำสักแต่ว่านะสักแต่ว่าทำจะเป็นสักแต่ว่าทำไปด้วยความที่ว่าไม่ได้เข้มงวดตรวจตาอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าทำความเพียรที่ย่อหย่อนนะที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้ขานผสมเขาเรียกว่าทำความเพียรที่ย่อหย่อนความเพียรที่ประคับประคองเกินไปหมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกมัวแต่คิดแต่คนอื่นนั่นแหละไม่ดึงมาหาตัวเองทุกทีสักทีคนอื่นก็เลยกินเนื้อที่ของจิตมากเอามากเอาตัวเองก็ไม่ได้มาดำริถึงตัวเองปล่อยให้จิตฟุ้งไปทางอย่างอื่นมากมายเขาเรียกว่าความเพียรที่ซ่านไปภายนอกนะความเพียรที่หดหู่ภายในความเพียรที่หดหู่ภายในเหมือนได้ว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความง่วงเหงาเหานอนนะทำแล้วก็ง่วง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 นะง่วงเหงาเหานอนง่วงไปทำไปง่วงไปวางไปไม่แก้ไม่ไขนะก็ทำให้เราเนี่ยหดหู่ภายในนะที่สัมปยุตด้วยความง่วงเหงาเหานอนอันนี้นักปฏิบัติก็พยายามแก้ไขให้อย่าให้ง่วงบ่อยนะนะง่วงบ่อยนะกำลังง่วงพอดีเลยเนาะเนี่ยความเพียรพอดีเลยนะง่วงนะง่วงบ่อยอันนี้เขาเรียกว่าความเพียรที่ไม่มีประสิทธิภาพนะความเพียรที่ง่วงเหงาเหานอนเขาเรียกว่าหดหู่ภายในความเพียรที่ซ่านไปภายนอกหมายถึงว่าความเพียรที่คิดไปทั้งกามมาคุณนะคิดไปทางกามนั่นเองนะคิดอยู่นั่นแหละเพลินกับทางการคิดไปทางกามเพลินไปกับอารมณ์ที่ตั้งในความเพลินไม่มาคิดถึงตัวเองสักทีคิดแต่ผู้อื่นแล้วก็เพลินไปทางกามมาคุณห้าทำให้ทุกอย่างเนี่ยล่าช้าไม่เข้าสู่ระบบที่รัดกุมนะระบบก็กลายเป็นว่าถูกริดรอนด้วยความไม่เป็นสัพเพเหระเหล่านี้ขจัดออกไปซะอย่างนี้เนี่ยอิทธิบาท4จึงมีบทบาทว่าเราต้องเข้มงวดการทำความเพียรเราให้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามทำเนี่ยอย่าทำน้อยเหมือนสมาธินั่งทีเช้าทีเย็นทีนะเป็นบางครั้งบางเวลาเวลาเราทำมรรคเนี่ยเราต้องอบรมทั้งกลางวันกลางคืนท่านถึงบอกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันฉันนั้นหมายถึงว่าทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืนกลางวันทำอย่างไรล่ะกลางคืนก็ทำแบบนั้นแหละกลางคืนทำอย่างไรล่ะกลางวันก็ทำแบบนั้นเท่ากับว่าทำทะลุวันทะลุคืนแม้จะหลับจะนอนก็หลับไประหว่างนั้นตื่นมาก็ทำต่อหลับก็หลับน้อยทานน้อยนอนน้อยตื่นมากทำมากนะทำไมอย่างนั้นล่ะตื่นนอนน้อยถ้า
านอนมากจิตก็รั่วไหลเยอะสมาธิก็เสื่อมถ้านอนน้อยก็ไม่ไหว ก็พอประมาณนะ แล้วก็ทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นหมายความว่าทำทั้งกลางวันกลางคืนแล้วกลางวันกลางคืนเหมือนกับว่ากลางวันกับกลางคืนนี้เป็นอันเดียวกันยังไม่พอเบื้องหน้าเบื้องหลังหมายถึงว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยทำเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเบื้องหลังและพรุ่งนี้เป็นเบื้องหน้าเราก็ทำเหมือนวันนี้แหละแสดงว่าเมื่อวานกับวันนี้และพรุ่งนี้ทำเหมือนกันนั่นเองเขาเรียกว่าเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นเบื้องบนอย่างเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างใดเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจิตของเรานั้นน่ะท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32ของเรานั้นเบื้องบนก็คือศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าขึ้นๆลงๆลงลงขึ้นขึ้นแนวขวางแนวนอนแนวตั้งอยู่ในตัวเราแค่หัวเท้าหัวเท้าอยู่วนเวียนวนเวียนนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเบื้องล่างอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเขาเรียกว่าอิทธิบาท4ฉะนั้นธรรมะมีแค่หัวเท้าหัวเท้าเพราะอะไรเพราะเราต้องการเห็นร่างนี้เท่านั้นนะอันนี้คืออิทธิบาท4แล้วเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเรามากๆเราสังเกตว่าเวลาจิตเราเนี่ยมาสัมผัสตัวเราที่ไหนเนี่ยมันจะเย็นที่นั่นเลยสังเกตดูที่ว่าจิตเราเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยรุ่มร้อนมากแต่ว่ามาคิดถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยจิตสัมผัสตรงไหนล่ะเส้นผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างมันแตะตรงไหนปุ๊บเนี่ยรู้สึกเราเย็นเลยสังเกตดูดิมันจะเย็นคำว่าเย็นตรงนั้นน่ะเป็นสมาธิขึ้นมาเย็นตรงนั้นน่ะเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาทันทีตรงนั้นแล้วก็เป็นสมาธิมากขึ้น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 ตลอดกลายเป็นว่าเราเห็นตัวเองเป็นสมาธิทั้งแท่งจนร่างของเรากับจิตเรานี่กลุ่มไปหมดเลยนะเหมือนกับจิตเรากับเนื้อหนังของเรานั้นเป็นสิ่งเดียวกันตัวของเราเนี่ยเบาสบายแล้วก็กลุ่มไปด้วยจิตของเราจึงเป็นที่มาของสมาธิมั่นขึ้นมั่นขึ้นจิตเราก็เป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นแล้วเป็นคนละสมาธิอย่างที่เราทำครั้งแรกครั้งแรกนั้นเป็นฌานนะที่บอกว่าจิตรวมจิตรวมนั้นเป็นฌานแต่อันนี้เป็นญาณฌานกับญาณไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องทำการพิจารณาร่างกายเนี่ยแล้วให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับหนังของเราเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีแล้วก็เพาะบ่มสมาธินี้มากขึ้นมากขึ้นจนกลุ่มไปทั้งตัวทั้งหัวถึงเท้าเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยเขาเรียกว่าญาณ นะสมาธิใดที่เห็นตัวเองแล้วตั้งมั่นขึ้นมาจิตเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินี้เรียกว่าญาณหรืออริยมรรคนะสมาธิในอริยมรรคอริยสมาธิฉะนั้นสมาธิความตั้งมั่นอันนี้จึงทำให้เกิดการมีกำลังใจที่เราจะทำจริงๆขึ้นไปกำลังใจอันนี้เนี่ยถ้าใครทำได้นะกำลังใจมันจะมานะรู้สึกเรามีกำลังใจอยากจะทำขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำให้ฉันทะความพยายามของเราดีขึ้นเพราะว่าอานิสงส์ของการทำเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำแล้วมีกำลังใจที่จะทำมากๆขึ้นแล้วการพยายามทำให้มากขึ้นเพราะมีแรงจูงใจให้ทำแล้วเห็นผลที่ในแง่ดีขึ้นมา
ทำให้เกิดความพยายามมุมานะบากบั่นขึ้นมาแล้วยิ่งทำก็ยิ่งเกิดสมาธิมากยิ่งทำสมาธิก็มากขึ้นสมาธิใดโดยอาศัยความพยายามนี้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารเกิดจากฉันทะความพอใจในการกระทำและก็เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วฉันทะสมาธิประธานสังขารหมายถึงว่าเกิดจากการเอาจิตคิดค้นในร่างกายเรามากมายเกิดความฉันทะความพอใจแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมาด้วยฉันทะนั้นๆนะเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารแล้วก็ความเพียรของเราเพียรอยู่4อย่างก็คือเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพียรรักษาภาพตัวเองที่เห็นขึ้นแล้วเห็นขึ้นแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายแล้วก็พยายามกำจัดภาพคนอื่นออกไปแล้วก็พยายามอย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกและกายใจไปข้างนอกบ่อยอุดรอยรั่วให้ได้มากที่สุดความพยายามนี้ทำให้จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิใดเกิดจากวิริยะนี้ท่านเรียกว่าวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิเกิดจากวิริยะนี้เป็นสาเหตุนี่คืออิทธิบาทข้อที่สองฉันทะวิริยะแล้วเมื่อทำแล้วมีผลมีอานิสงส์ทำให้เราเนี่ยมีใจที่จะอยากจะทำจริงๆขึ้นไปมีการจดจ่อต่อเนื่องของการกระทำนั้นไม่ลดละความพยายามของเรานั้นเห็นคุณค่าแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งเวลาไปเปล่าประโยชน์จิตใจจดจ่อต่อการกระทำอยู่เสมอแล้วยังสมาธิให้เป็นผลสมาธิใดเป็นผลของการจดจ่อต่อเนื่องนั้นเขาเรียกว่าจิตตสมาธิประธานสังขารนะขณะที่เราจดจ่อต่อเนื่องนั้นปัญญาของเราก็แตกฉานโดยมากปัญญาของเราก็แตกแขนงออกมามากมายทำให้เรารู้ยสัตว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติปัญญาที่เราไม่เคยเกิดการก่อนเมื่อก่อนการก่อนของเราไม่ได้อบรมอย่างนี้รู้สึกว่าปัญญาของเราไม่ค่อยมีแต่บัดนี้เนี่ยเราอบรมเท่าไหร่ปัญญาของเราแตกแขนงออกมาเป็นกิ่งก้านสาขารู้ไปทุกอย่างเข้าใจไปทุกอย่างแล้วก็เข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจทางธรรมมากขึ้นไปตามขณะทุกอย่างทุกขณะปัญญาไขควรของการดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติต่างๆในอริยสัจแจ่มแจ้งเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ทำให้สติปัญญาเราปราดเปรื่องและก็ยังสมาธิให้เกิดด้วยปัญญาเหล่านั้นปัญญาใดที่ทำให้เกิดสมาธินั้นปัญญานั้นเขาเรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานสังขารนะอันนี้ก็จะเป็นอิทธิบาท4ข้อที่4ฉันทะวิริยะจิตตะสมาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นสมาธิหมดเลยนะไม่น่าเชื่อว่าการพิจารณาตัวเองนี้การเห็นตัวเองนั้นจะเป็นไปทุกอย่าง เมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเราก็สมมติตัวเราไปก่อนว่าเป็นซากศพนะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมเราไม่นึกดีๆบ้างทำไมต้องนึกศพอยู่เลยต้องเน่าต้องเปื่อยต้องอืดต้องพองอย่างนั้นทำไมนึกว่าเราเป็นร่างสดๆนี้หรือว่าร่างดีๆนึกสวยๆงามๆอย่างนั้นไม่ดีหรือไม่ได้ไม่ดีไม่ดียังไงอ่ะไม่ได้ยังไงอ่ะหรือมันเป็นเบี่ยงเบนความจริงหรือว่าเราไม่เอาตรงความจริงหรือคืออย่างนี้ทำไมเราไม่นึกร่างปกติธรรมดาเนี่ยเหมือนเขาทำกันอ่ะเดินก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้ย่างก็รู้ยกก็รู้หรือไปรู้ๆอย่างนี้ไม่ได้หรือ ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่างานนี้เราลืมแล้วหรือว่าเรารักตัวเองมากที่สุดในโลก
ถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นน่ะเราก็ยิ่งรักใหญ่เลยมันจะเป็นการออกจากทุกข์ได้อย่างไรเรารักตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบัดนี้เราต้องการให้เห็นว่าจิตของเรารักตัวเองน่ะมันรักทำให้เกิดกิเลสมากมายยิ่งเราไปนึกถึงตัวเองเนี่ยเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้หรือว่าพิจารณาแบบผิวเผินธรรมดาเห็นอาการกิริยาเคลื่อนไหวธรรมดาความรักอันนั้นก็ไม่ถูกเพิกถอนก็กลายเป็นว่ารักอย่างไรก็รักยิ่งขึ้นไปอีกจะเป็นการแก้กิเลสได้อย่างไรถึงบอกว่าไม่ถูกไงหรือถ้าไม่ถูกแล้วมันเป็นการเบ่งเบียนเบ่งเบียนความจริงนะบ่ายเบี่ยงความจริงหรือการอะไรเสแสร้งแกล้งทำหรือเป็นการที่ผิดจากวัตถุวัตผิดจากความเป็นจริงอย่างนั้นหรืออะไรคือความผิดกันแน่นะบางคนบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ผิดความเป็นหลักความเป็นจริงที่เบ่งเบี่ยงความจริงนะคือความจริงนะใครผิดใครถูกนะความจริงแล้วเนี่ยเรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดนะแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองผิดมาก่อนส่วนเราพิจารณาถึงความเห็นว่าไม่น่ารักนั้นเป็นความถูกแสดงว่าเราผิดมาก่อนอยู่แล้วแต่เราก็ยังมาเข้าข้างตัวเองว่าถูกจึงไม่ใช่ทำไมล่ะตัวเองผิดตรงไหนล่ะก็ตัวเองก็รักตัวเองก็ตัวเองจะผิดตรงไหนพูดจริงๆเถอะว่าเรามีอะไรน่ารักล่ะมันไม่มีอะไรน่ารักนะแต่เราไปรักสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความผิดความผิดนั้นท่านบอกว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้นท่านบอกว่านั่นคือวิปลาสที่บอกว่ามีจิตวิปลาสความคิดวิปลาสทิฏฐิวิปลาสจิตตวิปลาสสัญญาวิปลาสวิปลาสหมายถึงว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราร่างกายของเราไม่มีอะไรน่ารักเลยแต่เราไปรักเขาเนี่ยนะทั้งที่สิ่งนั้นไม่น่ารักเราไปรักเนี่ยถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนเป็นวิปลาสถ้าอย่างนั้นการพิจารณาตัวเองเนี่ยลักษณะสวยๆงามๆนั้นเป็นความผิดพลาดนะนึกในรูปแบบว่าให้เราเห็นว่าตัวเองก็เป็นของที่น่ารักอยู่เนี่ยเช่นว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้อะไรเนี่ยมันไม่พอที่จะสังไม่พอที่จะสังเวชแล้วก็เบื่อหน่ายถือว่าไม่ได้นะถือว่าละกิเลสไม่ได้เพราะว่าไม่พอจะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายถ้าฉะนั้นการเบื่อหน่ายทำให้เกิดการละกิเลสได้เราต้องพิจารณาถึงการเห็นตัวเองเป็นซากศพไงนะนึกในแง่นี้มันถึงจะเบื่อหน่ายได้ แล้วก็บอกว่าพิจารณาถึงซากศพเนี่ยตัวเองก็ยังไม่เป็นศพนะก็ตัวเองก็ยังดีๆอยู่มันเป็นการที่นึกไปในสิ่งที่ยังไม่เป็นมันจะถูกหรือ นะบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นหรือเราจะรอให้มันเป็นก่อนรอให้เน่าก่อนแล้วก็มาคิดพิจารณาตัวเองเน่ารอให้มันอืดก่อนรอให้มันตายก่อนแล้วเรามาคิดเรามาอบรมโยมว่าได้ไหมล่ะก็ตายแล้วอ่ะมันอยู่ไหนไม่รู้จะได้หรือมันทำไม่ได้คนตายแล้วก็ไปไหนแล้ว เราจะต้องฝึกตอนเป็นนี้นะฉะนั้นตอนเป็นก็ต้องสมมุติก่อนแล้วสมมุติแล้วมันจะไม่เป็นหรือไงมันก็เป็นอยู่ดีในอนาคตมันจะเป็นแสดงว่าเราเอาอนาคตมาประลบปัจจุบันมันจะผิดอะไรตรงไหน
มันเป็นการฝึกมันเป็นการอบรมจิตฉะนั้นเป็นการถูกต้องแล้วเราไม่เน่าเดี๋ยววันหนึ่งก็เน่าเราไม่อืดเดี๋ยวมันก็อืดเราไม่ตายเดี๋ยวมันก็ตายเราปรารภตอนเป็นตายแล้วทำไม่ได้สักอย่างจะไปทำอะไรตรงไหนฉะนั้นจึงเป็นความสมควรอยู่หรอกว่าเราจะนึกตอนที่เป็นเนี่ยโดยการสมมุติก่อนในสิ่งที่สมมุตินั้นก็อยู่หลักพื้นฐานความเป็นจริงในอนาคตอยู่แล้วเท่ากับว่าเราเอาอนาคตมาประลบปัจจุบันนั่นแหละการทำอย่างนั้นเป็นความถูกต้องจิตก็ยอมรับอยู่หรอกนะเพราะว่าอนาคตเราต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฉะนั้นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ประลบตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นเนี่ยท่านก็บรรลุธรรมไปท่านยังไม่ได้ละสังขารเลยท่านก็ยังบรรลุแล้วก็อุบายเหล่านี้เองแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณานั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นแท้ที่จะต้องนึกถึงตัวเองในรูปแบบนี้ในเมื่อเรารักตัวเองเราจะนึกถึงสิ่งดีๆในตัวเองมันก็รักยิ่งไปมันก็จะเป็นการคลายออกจากกิเลสได้อย่างไรฉะนั้นเราจึงนึกแง่ของการนึกถึงตัวเองอสุภะและเราก็จะนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยเราจะนึกตั้งแต่แรกๆทำเนี่ยไประยะหนึ่งเท่านั้นนะเราจะนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะไประยะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วมันจะเป็นร่างจริงทีหลังร่างจริงหมายความว่าอย่างไรร่างจริงก็หมายถึงว่าร่างสดๆของเรานี่แหละต่อไปเราจะไม่มีศพละไม่มีขึ้นเน่าขึ้นอืดละจะเป็นร่างสดๆของเราทีหลังแต่เรามองทันทีมันไม่ได้เราต้องหาร่างสมมุติก่อนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการฝึกนะความจริงเราต้องการเห็นร่างแท้ๆของเราร่างปัจจุบันนี่แหละแต่มันเห็นทันทีไม่ได้เราจะต้องมีการฝึกก่อนโดยการนำอุบายมาจากคนอื่นนี่เป็นทางของการที่จะทำให้เกิดดวงตาเท่ากับว่างานนี้เราขอจบได้แล้วว่าเราจะนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะนะคำว่าอสุภะเนี่ยไม่ได้รวมถึงว่าจะต้องเน่าต้องเปื่อยอย่างเดียวอสุภะแบบเน่าก็ได้แบบเปื่อยก็ได้แบบขึ้นตัวหนอนชอนใจแบบกระดูกเดินได้ก็ได้หรือแบบสดๆนี่แหละแต่ถูกชำแหละตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหนให้ชำแหละตัวเองลงไปท่านก็จัดอยู่ในอสุภะได้เหมือนกันคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามนะอแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามไม่งามไม่งามแบบเน่าก็ได้ไม่งามแบบสดๆก็ได้แต่ต้องนึกให้ลึกถึงตับไตไส้พุงไม่ใช่นึกแต่ผิวหนังนึกแต่ผิวหนังเดินไปเหมือนผิวหนังเดี๋ยวที่เขาทำกันน่ะเหยียดรูคูรูเดินไปรู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 อย่างนั้นไม่ได้มันไม่พอให้เกิดสังเวชอุบายมันอ่อนไปนะยามันอ่อนมันแก้โรคมันก็จะได้นึกทีไรน้ำตาร่วงนั่นแหละถึงจะแก้ได้นะมันต้องขนาดนั้นอุบายมันต้องเข้มหน่อยนะยามันต้องแรงหน่อยฉะนั้นเราทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคสมมติว่าคนๆเนี้ยทำไปนะทำไปเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเดินไปเดินมานึกได้ก็ทำลืมก็ไม่เป็นไรนึกได้ก็ทำแล้วแต่สติปัญญาที่ทำได้นะตามความสามารถ นะทำไปตามความสามารถทำติดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะประมาณปีที่สองนะทำไปเนี่ยประมาณสัก2ปีประมาณนะถ้าทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันอย่างที่ว่านี่นะต่อไปเนี่ยจิตเราจะเริ่มมีแสงสว่างออกมา
ทีแรกหลับตานี่มืดหมดอะต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนฟ้าแลบอะนะเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแต่ว่ามันไม่มีอะไรเราก็เฉยๆไว้พิจารณาไปเรื่อยๆไม่ต้องให้ความสนใจอะไรนะไม่ให้ความสนใจไม่ให้มีค่าอะไรต่อมาเนี่ยจากฟ้าแลบแล้วมันจะเหมือนกากเพชรยิบ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 ต่อมาจากกากเพชรแล้วมันจะเหมือนหิ่งห้อยนะต่อมาจะจะหิ่งห้อยแล้วเนี่ยจะเหมือนลักษณะเหมือนดวงดาวจากมาต่อมาดวงดาวแล้วก็จะเป็นดวงเดือนดวงเดียวรออยู่ห่างๆแล้วก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็ติดหน้าผากเราแล้วก็สวมตัวเราเลยปรากฏว่าตัวเราเนี่ยเรืองแสงออกมาหมดเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายว่าดวงตาเราจะเกิดแล้วจะเปิดขึ้นแล้วจะเปิดขึ้นแล้วแต่ก่อนนี้มองตัวเองมืดมิดแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเราจะเห็นลางๆคนที่บอกว่าเห็นลางๆลางๆนั่นแหละลางๆนั่นแหละแต่ก่อนลางๆก็ยังไม่เคยมีเลยแก่เราแสดงว่าลางๆนั่นแหละถูกต้องแล้วถ้าเราทำให้มากต่อไปจากลางๆแล้วก็จะเลือนๆขึ้นมาเลือนๆก็มาจะชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาต่อไปก็จะแจ้งเองต่อไปเราก็จะเห็นชัดหมดเลยตัวเราเนี่ยสว่างสวัยไปหมดเราก็จะเข้าถึงพระโสดาบันนะดวงตาที่เราเปิดดวงตาที่เรามืดมิดปิดมานานก็จะเปิดออกมาอันนี้แหละเขาเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้ปัญหาแก้เรื่องยุงไม่จบนะหนียุงเข้ามุ้งไม่จบหรอกนี่เราจะทำลายยุงนะโอ้ยุงทำลายยากขนาดนี้เนาะโอ้ต้องทำดวงตาต้องทำอะไรกะโหลกกะลาอยู่ที่ไหนไม่รู้โอ้ยากนี่เราเปรียบเทียบให้เห็นว่ายุงหนียุงเข้ามุ้งกับการที่จะทำอารมณ์เนี่ยให้หมดไปเนี่ยโอ้โหซับซ้อนมากทำอย่างนั้นแก้ปัญหาไม่ได้นี่คืออริยสัจ4หมดเลยถึงได้บอกว่าอริยสัจ4นี้ยิ่งใหญ่มากจนที่บอกว่าใครจะเข้าใจได้ง่ายๆไม่ได้นะมันต้องมีระบบหมดเลยทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องอยู่ในนั้นหมดเลยเมื่อเราทำอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อมาจิตเราสว่างขึ้นสว่างเข้าเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาประมาณปีที่3เนี่ยเราจะเห็นร่างจริงแล้วล่ะประมาณนั้นตอนนี้ร่างจริงอย่างเดียวไม่มี อสุภะเราก็พยายามรักษาภาพจริงไว้เห็นร่างจริงไว้ให้แล้วก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาต่อไปจะชัดหมดเลยตัวเราเนี่ยแจ้งหมดเลยแล้วเอาเป็นเครื่องอยู่เลยเราจำเป็นต้องเอาอยู่กับเราถ้าไม่อยู่กับเรามันก็ไปอยู่คนอื่นอยู่ดีไม่ได้เราต้องอยู่กับเราเมื่อจิตเราอยู่กับเรานานเข้าตัวของเรานี่ออกแสงไปหมดเลยเหมือนเรามีออร่าแสงสว่างทั้งล่างเลยตัวเรานี่จะเบาวิวเดินเหมือนไม่แตะพื้นเลยมันจะเป็นสมาธิทั้งแท่งเลยแล้วก็ไม่เสื่อมสมาธิอย่างนี้ไม่มีการรวมจิตไม่รวมและเป็นสมาธิด้วยจิตอยู่ปกติไม่ระลึกอะไรอันนี้มันเป็นญาณอันนั้นมันเป็นฌานและญาณตรงนี้แข็งแกร่งมากยิ่งกว่าฌานนั้นอีกฌานสู้ไม่ได้หรอกเพราะสมาธิฌานน่ะเวลาเรานั่งวันหนึ่งเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงนั้นนะมันได้แต่ชั่วโมงนะในชั่วโมงนั้นจิตเราสงบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยได้แต่น้ำแล้วบอกเนื้อมันก็จะมีนะแต่เวลาเราอบรมยมรรคเนี่ยสมาธิเรามากกว่านั้นทั้งที่เราไม่ได้ทำสมาธินะให้เห็นตัวเองอย่างเดียวเนี่ยสมาธิมันเกิดขึ้นมาแต่คนละสมาธินะสมาธิอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักนอกจากคนที่อบรมมรรคเท่านั้นที่จะรู้จักตรงนี้สมาธินี้ไม่มีการเข้าไม่มีการออกแต่เป็นสมาธิเสมอต้นเสมอปลายเป็นสมาธิตื้นๆตื่นๆเกิดจากปัญญา
สติกับปัญญาทำงานร่วมกันแล้วก็กลายเป็นสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตของเราเนี่ยสลัดภาพอื่นออกไปเนี่ยทำให้จิตของเราไม่มีภาพอื่นเข้ามาเมื่อภาพอื่นไม่เข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ภาพเรานั้นคลองหัวใจเราตลอดเวลาตอนนี้ไปหญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละไม่เอาใครมาคิดกามราคะก็ลดลงโทสะก็ลดลงโมหะก็ลดลงนะราคะโทสะงดโมหะลดลงหมดเลยเพราะอะไรเพราะภาพเรานั้นเป็นตัวคายกิเลสนั้นส่วนภาพเขานั้นเป็นการเพิ่มกิเลสเราให้มากขึ้นชัดเจนอยู่แล้วว่านึกถึงเขาไม่ได้แม้แต่เราทำสมาธิออกมาก็จะไปหาเขาอยู่ดีการที่เรามีเขาอยู่ในใจนั้นเป็นเรื่องทุกข์เหลือเกินทำให้เราเนี่ยต้องวิ่งไล่ไขว่คว้าเข้ามานะแต่เมื่อเรามีภาพเรานั้นเป็นที่ดับของทุกอย่างตัวเองเห็นตัวเองนั้นมีแต่เรื่องดับกิเลสอย่างเดียวมันทำให้กิเลสเราไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็อบรมขึ้นไปเรื่อยๆการอบรมนั้นอย่าลืมว่านักปฏิบัตินั้นจะต้องพาจิตคิดให้มากหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเอาจิตมามองตัวเรานะจ้องพาจิตแล้วก็คุยไปคิดไปอย่าไปนิ่งแล้วงานนี้เนี่ยเราเป็นผู้นำไม่ใช่จิตเป็นผู้นำนะเราเป็นผู้นำเราจะต้องหาเรื่องคิดให้มากอ้าวคิดมากทำไมไม่ฟุ้งเหรอไม่ฟุ้งมีแต่สงบถ้าเราคิดมากมากเท่าไหร่จิตเราจะสงบมากเท่านั้นแสดงว่าการคิดถึงตัวเองนั้นจะทำให้เราสงบมากเราเคยได้ยินแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมอันนั้นมันคิดคนอื่นคนอื่นแน่นอนยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่ลองคิดถึงตัวเองเถอะยิ่งคิดยิ่งสงบมันจะไม่คิดเอาเลยถ้าคนไหนไปนิ่งๆแช่ไว้ไม่คิดเดี๋ยวเถอะไม่เจริญเดี๋ยวมันจะดึงออกข้างนอกเลยอันนี้ข้อสังเกตของทุกคนที่อบรมวิธีนี้เนี่ยเราจะต้องคิดให้มากและจะให้จิตคิดเองไม่ได้จิตไม่ยอมคิดหรอกจิตมันจะนิ่งถ่ายเดียวเราต้องพาให้เขาคิดเพราะความคิดนี้จะทำให้เราเจริญขึ้นทำไมต้องคิดเพราะมรรคเนี่ยเป็นสังคตะธรรมอะไรคือสังคตะหมายถึงว่าสังคตะธรรมคือธรรมที่ต้องปรุงแต่งนะธรรมที่จะต้องปรุงแต่งให้มากเจริญให้มากท่านกล่าวไว้เลยว่าในบรรดาธรรมปรุงแต่งเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นะพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นแต่คนบางคนตีความว่าความปรุงแต่งคือสังขารสังขารคืออวิชชาอันนั้นหมายถึงว่าเราปรุงแต่งข้างนอกมันเป็นอกุศลอยู่แล้วอย่าเหมารวมที่ว่าปรุงแต่งไหนก็ช่างเถอะนอกก็ช่างในก็ช่างเป็นอวิชชาทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นคนนี้ไม่เข้าใจเรื่องมรรคเลยนะไม่ไปดูเรื่องมรรคเนี่ยเป็นสังคตะหรืออสังคตะเป็นสังคตะธรรมที่จะต้องปรุงแต่งแล้วก็ยังมาว่าอีกว่าในเมื่อธรรมนั้นเป็นธรรมปรุงแต่งแต่นิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งมันจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้นะนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งก็จริงแต่ทางไปนิพพานเนี่ยจะต้องปรุงแต่งหมายถึงว่าระหว่างเดินทางเนี่ยเราต้องปรุงแต่งไปแต่ไปถึงที่แล้วเราก็เลิกปรุงแต่งเหมือนเรามาวัดเนี่ยเรายังอยู่บ้านอยู่เนี่ยเราก็ต้องเดินทางมาแต่มาถึงวัดเราก็เลิกเดินเท่านั้นเนี่ยแบบนี้เวลาถึงนิพพานเราก็เลิกเดินจะตีความว่าเป็นอวิชชาทั้งหมด
คนนี้ไม่รู้เรื่องมรรคแสดงไม่อบรมมรรคนะถึงพูดอย่างนั้นนะไม่เข้าใจหรือจึงได้บอกว่าคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกยากต่อการเข้าใจจริงๆนะยากมากใครจะเอามรรคมาอธิบายเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากมากแต่สําหรับคนที่ทําตามได้เนี่ยก็ถือว่ามีสติปัญญามากทีเดียวนะเพราะมรรคเข้าใจยากจริงๆนะเพราะมรรคเป็นสังคตะแต่นิพพานเป็นอสังคตะนะจะลงกันได้ลงกันได้ไปกันได้เขาเรียกว่าพูดโดยทางก็พูดถึงจุดหมายนะจุดหมายก็คือเราต้องเลิกเดินนั่นเองแล้วทางก็เราต้องเดินไปฉะนั้นสังเกตว่าจิตของเราเวลาอยู่ในตัวเนี่ยเราจะต้องหาอุบายให้เขาตลอดไม่ใช่ว่าเขาจะหาอุบายให้เรานะนักปฏิบัติมักจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ค่อยจะคิดจะไปนิ่งๆเห็นนิ่งและสบายเนี่ยไม่เจริญอย่างนั้นนะไม่เจริญต้องขยันคิดนะแต่คิดเนี่ยเขาคิดให้อยู่ในตัวเราเท่านั้นคิดถืออุบายนั่นเองหาอุบายมาพิจารณาตัวเราให้มากขึ้นแล้วอุบายเหล่านั้นน่ะแล้วแต่เราจะสรรหามานะพิจารณาตัวเราด้วยอุบายสารพัดนะเพื่อให้โน้มน้าวจิตใจของเราอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายเป็นอุบายโดยชอบที่ทุกคนจะต้องมีแล้วเวลาทำเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอิทธิบาท4ที่บอกว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่สั้นไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นทำให้มากเจริญให้มากเดี๋ยวทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปนะขับเคลื่อนไปตามระบบของเขาฉะนั้นเราสังเกตไหมว่าคนที่ไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยเขาปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ยเขาจะตามจิตนะเขาจะตามจิตจิตเป็นผู้นำแต่ตัวเองเป็นผู้ตามนะจิตนำนำไปไหนไปที่มันชอบนั่นแหละนะมันชอบที่ชอบนั่นแหละชอบไหนมันก็ไปทางนั้นเนี่ยเพราะไปข้างนอกก็ไปราคะโทสะโมหะนั่นเองส่วนจิตมาข้างในนี้เราเป็นผู้นำจิตเป็นผู้ตามนะไม่ใช่ว่าเราตามจิตจิตเป็นผู้ตามเรานะฉะนั้นที่สองที่เนี่ยไม่เหมือนกันข้างนอกเนี่ยเราตามจิตเราตามเท่าไหร่ไม่ทันหรอกแต่ข้างในเนี่ยจิตตามเราเราต้องเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องจะพาจิตไปทางไหนเราต้องฉลาดในการทำและฉลาดในการไปเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันเราก็เริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งพยายามหล่อเลี้ยงไว้ทำให้มากเจริญให้มากต่อมาความเห็นนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในตับไตไส้พุงก็จะเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาตลอดนะแล้วรักษาภาพไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายมันคอยจะเลอะอยู่เรื่อยนะคอยจะเลือนอยู่เรื่อยคอยจะหายอยู่เรื่อยก็พยายามถูแล้วไถแล้วถูแล้วไถไปเรื่อยๆถูไถไถไปเรื่อยๆพยายามรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้หายเหมือนไฟดวงน้อยนะอย่าให้ดับก็รีบจุดใหม่ซะอย่าให้มันดับนานเดี๋ยวมันจะมืดนะดวงตาดวงนี้ทนุถนอมหยอดยาไปเดี๋ยวมันจะบอดซะก่อนมันบอดมาแล้วนานแล้วเราหยอดยาไปเรื่อยๆเดี๋ยวตาตรงนั้นก็เริ่มดีขึ้นมาดีขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งจนลุกลามถึงทั้งหมดนะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลือง
เห็นหมดเลยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวแจ้งขึ้น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 จนในตัวเราเนี่ยทั้งว่างทั้งไหวแล้วก็เห็นตัวเองทั้งหมดจนที่ว่าทุกอนูขุมขนเมื่อเราเห็นระดับหนึ่งขึ้นไปปัญญาของเราก็เริ่มแทงอริยสัจสี่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าความจริงสี่ประการนั้นเกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าจิตที่ออกนอกนั้นเป็นทุกข์ลองดูสิถ้าคนพิจารณาตัวมากๆเนี่ยจิตออกนอกไม่ได้เลยทุกข์มากเลยออกนิดออกหน่อยก็ไม่ได้ทุกข์เรารู้แล้วว่าทุกข์ควรกำหนดรู้รู้แล้วว่ากำหนดที่ไรทุกข์มากจะสุขอยู่ที่ว่าจิตเราอยู่ในตัวเราเท่านั้นถึงจะสุขนอกนั้นทุกข์หมดเลยไม่มีที่ไว้ที่วางจะวางตรงไหนก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์ไปหมดนอกจากวางไว้กับตัวเราเท่านั้นไม่มีที่อื่นที่จะไว้วางได้ฉะนั้นเรากำหนดรู้ทุกข์แล้วเหตุของทุกข์นั้นก็คือว่าเรามายินดีในร่างนี้ปรากฏว่าเราเห็นตัวเองระดับหนึ่งเราเห็นว่าร่างนี้ไม่น่ายินดีเลยถึงแม้ตาของเราก็จะไม่ชัดเท่าไหร่แต่เราก็มีเข้าเงื่อนของการมองว่ามันไม่มีอะไรน่ารักเลยนะนั่นคือเหตุของทุกข์นะแล้วก็การที่เรารักตัวเองนั่นเองเป็นสาเหตุของการวิ่งไปของจิตมากมายก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถึงได้บอกว่าจิตวิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆมาจากเหตุไหนล่ะมาจากความรักในตัวเรานั่นเองแต่บัดนี้เราดูไปแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรน่ารักนะไม่มีอะไรน่ารักแต่ก็อย่างนั้นตาของเราก็ยังเลอะเลือนอยู่มันก็เลยไม่ชัดมันก็เลยทำให้เราทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ประคองไว้ก่อนนะต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเราด้วยวิราคะธรรมด้วยการใช้วิราคะสัญญาก็คืออุบายใดที่เรานำมาพิจารณานั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความเห็นความว่างเปล่าในสรีระนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงอุบายเหล่านั้นที่เราพิจารณานั้นก็คือวิราคะธรรมนั่นเองเห็นตัวเองเน่าเห็นตัวเองอืดเห็นตัวเองเป็นอสุภะตัวเองเป็นศพซากศพเดินได้เดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเหมือนตัวเองเป็นซากศพตลอดนั่นเขาเรียกว่าวิราคธรรมอุบายที่เป็นน้อมเป็นเครื่องน้อมนำไปสู่ความเบื่อหน่ายตัวเราแล้วก็คลายความยินดีตัวเราได้อุบายใดที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดอุบายนั้นเขาเรียกว่าวิราคธรรมนะเพื่อจะเป็นการสำลอกความยินดีนั้นออกไปด้วยวิราคะธรรมนี้อันนี้แหละจึงว่าเราได้มาเห็นพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าวิราคะธรรมนั้นเป็นธรรมอันเลิศก็คืออุบายทั้งหมดที่เรามาน้อมนำเอามาพิจารณาตัวเรานั้นจัดว่าเป็นวิราคะธรรมแปลว่าวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีไม่ยินดีนั่นเองเมื่อเราทำอย่างนั้นนานไปนานไปนานไปสะสมทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำให้เรามีความสุขมากความสุขอันนั้นก็คือจิตที่อยู่ในตัวเรานะแล้วก็อริยสัจสี่ที่เราเข้าใจนั้นก็เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าจิตออกนอกนั้นเป็นทุกข์เหตุของทุกข์คือความยินดีตัวเองนี้ความยินดีตัวเองนี้แล้วก็เป็นสาเหตุของการวิ่งไปของจิตก็คือตัณหาทั้งสามการดับทุกข์ก็หมายถึงว่าเราทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นมาบ้างแล้วบ้างแล้วบ้างแล้วทีละน้อยละน้อยนั่นหมายถึงว่าทำให้แจ้งเมื่อก่อนมืดตึ๊บนะไม่แจ้งไม่ชัดเลยแต่บัดนี้แจ้งชัดขึ้นมาลำดับหนึ่งแล้วนี่คือนิโรธนี่คือนิโรธ
นะแล้วก็มรรคปฏิปทาคือการดำเนินอย่างนี้เป็นทางเส้นหนึ่งที่นำไปสู่การย้อนกระแสของทางเส้นเก่าแล้วก็เป็นทางออกจากทุกข์ก็คือเอาจิตมาดูตัวเองซึ่งเป็นทางพ้นทุกข์นั่นก็คือมรรคเราดำเนินตามนี้มาเนี่ยมรรคข้อที่หนึ่งการรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ตามสติปัญญาของเราที่พอจะรู้ได้มรรคข้อที่สองแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือจิตออกนอกเราไม่เอาไปคิดถึงเขาฝ่ายในจิตมาคิดถึงเราเราจะสร้างให้มากเจริญให้มากนี่คือมรรคข้อที่สองก็คือไปข้างนอกคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคิดมาข้างในเขาเรียกว่าเนกขมวิตกอาพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราจะเจริญให้มากด้วยการนึกถึงเห็นตัวเองนี่คือมรรคข้อที่สองขนาดจิตที่อยู่ในตัวเรามากๆทำสองอย่างที่จะเกิดขึ้นในที่นี้ก็คือหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะคืออะไรหิริโอตตัปปะจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เห็นตัวเองเป็นอสุภะนี้ตลอดเวลามากขึ้นมากขึ้นก็คือความละอายหิริคือความละอายต่อความชั่วโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อการทำบาปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยความชั่วหรือบาปนี่เลยเราไม่อายเราไม่กลัวนะเราทำได้แต่ตอนหลังเราพิจารณาร่างกายมากๆแล้วเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราละอายใจซึ่งมันไม่เคยมีในใจของเรามาก่อนบัดนี้ทวีความรุนแรงขึ้นมาทีละน้อยละน้อยทำให้เราละอายเขาเรียกว่าหน้าบางเมื่อก่อนมันหน้าหนาหน้าหนาหน้าด้านก่อนนะหน้าด้านเดี๋ยวนี้มันหน้าบางลงไปเยอะเลยนะลองทำดูสิไม่เชื่อบางลงไปว่าโอ้ยวันวันจับผิดตัวเองมากมายเมื่อก่อนจับผิดคนอื่นมากมายเหมือนกันแสดงว่าเราส่งจิตไปข้างนอกแล้วจับผิดคนอื่นเยอะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแต่เวลาส่งจิตมาข้างในน้อมจิตข้างในจับผิดตัวเองอยู่เลยเลยทั้งวันอันนี้ก็ผิดนะอันนี้ก็ผิดแก้จนไม่หวาดไม่ไหวตัวเองก็จะแก้ตัวเองอยู่นั่นแหละเห็นเท่าไหร่ก็แก้เท่าไหร่ก็จะดูมันความผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาทำความผิดทุกข์มากนะเวลาเราทำผิดพลาดไปโอ้ยทุกข์มากแทบเป็นแทบตายแล้วก็เข็ดหลาบพอหลังไม่เอาแล้วทุกข์เหลือเกินเหมือนก็ได้แท้นะเหมือนถูกแท้ตีกระหน่ำเพราะการพิจารณาตัวเองนั้นเหมือนกับเราลงแท้เขาเรียกว่าถูกเสี้ยถูกเคี่ยนถูกตีเขาเรียกว่าฝึกนะการฝึกฉะนั้นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเออเราทำดีได้กับเขาด้วยได้เขาได้เหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเรานึกว่าเออตัวอย่างคนเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันดียากนะคนอื่นดีได้แต่ฝึกคนอย่างเราเนี่ยฝึกยากแต่บัดนี้การฝึกนั้นก็ไม่เลยคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าเอาอยู่ทุกคนถึงแม้ว่าคนไหนจะบอกว่าเออเอาคนอื่นอยู่เรานี่ไม่อยู่หรอกเรามันดื้อกว่าคนอื่นแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ไหวหรอกไม่มีจิตคนไหนที่จะดื้อเกินคำสอนนะแต่เราก็คิดไปอย่างนั้นนะว่าเราดื้อที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหิริโอตตัปปะนี่มากก็จะทำให้เราซักฟอกกายวาจาใจของเราเสียใหม่ว่าของเก่าไม่ถูกเดินเป็นก็มาเดินใหม่พูดเป็นก็มาพูดใหม่ใจคิดเป็นก็มาคิดใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะความคิดก็เปลี่ยนแปลงใหม่กายก็เปลี่ยนแปลงใหม่วาจาก็เปลี่ยนแปลงใหม่กายก็เดินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ช้าลงไม่หุนหันพลันแล่นเหมือนเมื่อก่อนวาจาจะพูดอะไรก็ไตร่ตรองก่อนจะพูดอะไรก็สำรวมในการพูดไม่พร่ำเพื่อไม่มากไปด้วยการคุยพูดคุยกันนะชอบอยู่คนเดียวมักน้อยสันโดษวิเวกก็จะเกิดขึ้นนะมักน้อยก็คือไม่อยากคุกคีใครสันโดษก็คือชอบอยู่เดียวๆนะไม่ชอบอยู่กับใคร
วิเวกก็เหมือนกันนะหลีกเล้นหลบซ่อนตัวอยู่ในกับความสงบสิ่งเหล่านี้ที่ไม่เคยมีในใจเรามาก่อนเราไม่เคยเป็นคนเช่นนี้ก็จะเป็นขึ้นมาอยากจะหนีคนอยากจะอยู่ในสถานที่หลีกเล้นนะเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราทำได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะกายวิเวกมาจากจิตวิเวกนั่นเองจิตวิเวกมาจากอะไรมาจากการเห็นตัวเองนั่นเองเห็นตัวเองมาจากอะไรเห็นตัวเองเป็นเหมือนซากศพนั่นเองทำให้เราได้เห็นว่าคุณค่าของการทำอย่างนั้นทำให้จิตเราสงบลงไปตั้งเยอะนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจนในที่สุดแล้วเห็นระดับหนึ่งจิตของเรานี้หลุดออกจากข้างนอกตั้งแต่ตัวเราหัวเท้าเนี่ยชัดเจนหมดเลยจนจิตของเราเนี่ยไม่หลุดไปแล้วหลุดออกจากข้างนอกไปแล้วก็ไม่กลับไปสู่ข้างนอกด้วยสติด้วยปัญญาของเราด้วยสติด้วยปัญญาของเราทำให้จิตของเรานั้นเห็นว่าตัวเราก็ไม่เที่ยงบอกแล้วว่าตาในของเรานั้นเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเองชัดหมดเลยตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเมื่อชัดไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกบอกว่าพอกันทีตัวเราก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นตัวเองได้ทั้งหมดชัดแจ้งความเห็นนั้นก็เป็นพยานสักขีพยานว่าตัวเราทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรน่ารักเลยเรารักตัวเองแต่ก็ไม่ดูอะไรว่าเป็นสิ่งที่น่ารักเมื่อก่อนเรารักตัวเองทั้งที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็รักโดยรวมรักทั้งก้อนแต่บัดนี้เราเห็นรวมแล้วเห็นหมดแล้วแล้วก็ทั้งก้อนนี้ไม่มีอะไรน่ารักจริงๆโอ้ถ้าอย่างนี้เรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์แสดงว่าเรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดเพราะเราเท่าที่ดูแล้วเราไม่มีอะไรน่ารักเรารักในสิ่งที่ไม่น่ารักเป็นความผิดพลาดของเราฉะนั้นเมื่อเราเห็นร่างกายนี้เป็นของว่าเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นของที่ไม่ใช่ของเราตัวเราทั้งตัวเป็นของว่างเปล่าแต่ต้องเห็นด้วยตาในก่อนนะฉะนั้นตาในตรงนี้เนี่ยเปิดขึ้นแล้วเนี่ยความเห็นนั้นเห็นตลอด24ชั่วโมงไม่มีดับแล้วก็เห็นจากวันนี้ก็เห็นวันต่อๆไปตลอดชีวิตความเห็นนั้นมาตรฐานคือวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่างต่อความเห็นแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็ไม่หลุดเมื่อเป็นระดับนั้นแล้วเนี่ยปัญญาของเราก็ซักฟอกตัวเองว่าเมื่อเราไม่มีตาของเราจะมีได้อย่างไรเมื่อตาหูเราไม่มีสิ่งที่เราส่งจิตไปข้างนอกก็ไม่ควรตัวเราไม่ใช่ของเราตาของเราจะเป็นของเราได้อย่างไรเมื่อตาของเราไม่ใช่ของเราสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรนะครั้งหนึ่งพระยามารเคยทูลถามพระเจ้าว่าตัวของท่านก็เป็นของเรา
ตาของท่านก็เป็นของเราท่านหรือจะหนีเราพ้นนะพระยามารทูลถามพุทธเจ้าว่าตัวของพุทธเจ้านั้นก็เป็นของมารตาของพุทธเจ้านั้นก็เป็นของมารท่านหรือจะหนีมารพ้นแบบนั้นพระยามารทูลถามนะพุทธเจ้าตอบว่าใช่นะตัวของเรานี้ก็เป็นของท่านตาของเราก็เป็นของท่านแต่มีคำว่าแต่นะถ้าเราไม่ยินดีในของท่านล่ะท่านจะทำอะไรกับเราได้ล่ะพระยามารเสียใจมากได้ยินคำนี้นะว่าใช่ตัวของเราก็เป็นของท่านตาของเราก็เป็นของท่านแต่ถ้าเราไม่ยินดีในของท่านท่านจะทำอะไรกับเราได้ฉะนั้นเป็นอันเดียวกันที่บอกว่าเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เบื่อหน่ายตัวเองก็คือไม่ยินดีในของท่านนั่นเองของท่านในที่นี้ก็หมายถึงว่าร่างกายนี้เรามาได้มาจากโลกนี้หมายถึงว่าบิดามารดาเป็นผู้ให้ก็จริงแต่บิดามารดาก็ได้จากต่อๆกันมาเป็นทอดๆนะก็คือได้มาจากโลกนี้ก็เป็นของมารโลกนี้อะไรที่เราได้มาจากตรงนี้เป็นของมารหมดฉะนั้นมารให้เรามาพูดง่ายๆนะไม่ใช่พ่อแม่ให้เรามานะพ่อแม่ก็ต่อพ่อแม่แต่ทั้งหมดเป็นของมารหมดเลยฉะนั้นพระยามารจึงมาทวงถามว่ากายนั้นกายท่านก็เป็นของเราตาของท่านก็เป็นของเราท่านหรือจะหนีเราพ้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงว่าใช่ถ้าเราเบื่อหน่ายของท่านล่ะท่านจะทำอะไรเราได้ฉะนั้นทุกคนมาเบื่อหน่ายซะของมารอันนี้ก็คือร่างกายนี้ถ้าใครเห็นตัวเองแจ้งได้คนนั้นก็จะเบื่อหน่ายร่างกายนี้เมื่อเบื่อหน่ายร่างกายนี้ก็จะเบื่อหน่ายตานั้นด้วยเบื่อหน่ายตัวตานั้นด้วยแล้วก็จะเบื่อในรูปที่เห็นด้วยตานั้นเบื่อหน่ายหูเบื่อหน่ายเสียงเบื่อหน่ายจมูกเบื่อหน่ายกลิ่นเบื่อหน่ายลิ้นเบื่อหน่ายรสเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเราจะเติมตามพุทธเจ้าด้วยวิธีนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าก็คือเบื่อหน่ายนั่นเองตอบก็พยามารอย่างนั้นเราก็เองก็จะเป็นแบบนั้นเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเรามาถูกทางเมื่อเป็นอย่างนั้นเราเห็นตัวเองว่าเป็นของว่างเปล่าถ้าอย่างนั้นตัวเราว่างเปล่าตาเราก็ว่างเปล่าหูก็ว่างเปล่าเมื่อตาหูเราว่างเปล่าควรหรือหนอที่เราจะส่งใจไปในรูปรสกลิ่นเสียงจิตนั้นก็ตอบว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นทางออกเรื่องนี้ก็คือต่อนี้ไปจิตของเราอย่าไปข้างนอกเลยไปแล้วก็ทุกข์อีกต่างหากแล้วก็ไปแล้วก็เข้าทางของพยามารฉะนั้นอุบายล่างเรื่องนี้ก็คือต่อนี้ไปจิตเรางดออกไปข้างนอกแล้วจิตเองก็สอดเขาเรียกว่าน้อมรับในคำสั่งสอนของเราว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะสอดคล้องกับความเห็นของเราว่าคือเมื่อก่อนจิตเรากับเรานะถกเถียงกันเราบอกอย่าไปนะเขาบอกไม่ฟังข้าไม่ฟังนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสู้จิตไปได้เพราะจิตเขาใหญ่กว่าเราเขามีแรงกว่าเราเรากับจิตทะเลาะกันมาทุกวันทะเลาะกันมาตลอดเพราะอะไรเพราะจิตความเห็นอย่างหนึ่งเราความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยลงเอยกันเลยนั่นคือปัญหาเก่าก่อนที่เราเคยมีแต่บัดนี้เนี่ยเรามาทำตรงนี้เนี่ยปัญหานี้ลงเอยกันแล้วเรากับจิตเลิกทะเลาะกันแล้วจิตก็บอกว่าเออจริงนะเมื่อก่อนข้าไม่รู้แต่บัดนี้ข้ารู้แล้วแล้วเราเองก็รู้แล้วข้าก็ไม่รู้เหมือนกันต่างคนต่างไปด้วยกันด้วยความไม่รู้มันก็เลยทำให้ถกเถียงแต่บัดนี้เราก็จิตเคลียร์กันได้จิตก็ยอมรับว่าตัวเองผิดเราก็เห็นว่าจิตผิดจริงๆก็เลยว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า
ต่อนี้ไปจิตเรากับโลกอย่าอยู่ด้วยกันเลยจิตก็เลยปิดตัวเองลงทำให้จิตของคนนั้นไม่มีอยู่ในโลกใบนี้คนนั้นก็คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันนี้จิตจะไม่อยู่ข้างนอกเลยแม้แต่น้อยเดียวไม่อยู่ข้างนอกอยู่แต่ข้างในตัวเรานะเพราะอะไรเพราะท่านรู้อริยสัจสี่แจ้งชัดระดับหนึ่งนะพูดเขาว่าระดับหนึ่งหมายถึงว่าต้องมีระดับสูงขึ้นไปอีกเยอะอยู่จนถึงพระอรหันต์เลยอริยสัจสี่นี่นะแต่รู้พระโสดาบันนี่เขาเรียกว่ารู้เบื้องต้นฉะนั้นใครเป็นพระโสดาบันเนี่ยจิตของนั้นจะไม่มีอยู่ข้างนอกเลยและจิตของเราจะไม่มีภาพคนอื่นเลยแม้แต่ภาพเดียวมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นนะและตัวเองก็เบื่อตัวเองไม่ใช่ยินดีการเบื่อตัวเองนั่นเองเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้นี่คือผลของพระโสดาบันก็คือว่าจิตจะไม่ส่งนอกถ้าใครส่งนอกอยู่ไม่เป็นแน่นอนขัดแย้งกับอริยสัจเลยนะชัดเจนว่าพระโสดาบันไม่มีจิตข้างนอกถ้าใครมีจิตอยู่ไปข้างหูทางตายังคิดโน่นนู่นนี่ยังไล่ตามจิตอยู่โอ้ห่างไกลนักห่างไกลนักนะไม่เข้าคลองแห่งการเป็นโสดาบันได้เลยถ้าโดยเฉพาะการที่ไม่มีใครมาพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นโสดาบันได้เพราะอะไรเพราะละสักกายทิฏฐิจะเอาละที่ไหนเรากายนี้ยังไม่เห็นแล้วจะเอาสักกายะที่ไหนมาละนะเขาเรียกว่าเห็นตัวเองแจ้งเห็นกายนี้แหละถึงว่าสักกายะทิฏฐิหรือขันห้านั่นเองเห็นกายนี้ก็คือเห็นขันห้านั่นเองอันเดียวกันแล้วไม่เห็นกายนี้จะเอาสักกายะที่ไหนไปละและเมื่อคนที่ละแล้วเนี่ยมีผลเช่นไรมีผลต่างจากปุถุชนแน่นอนปุถุชนก็คือคิดถึงผู้อื่นมีภาพผู้อื่นอยู่แต่พระโสดาบันมีภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยอยู่ในใจจิตพระโสดาบันจึงสงบมากนะทำให้จิตพระโสดาบันไม่ออกข้างนอกเลยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูเพราะรู้อริยสัจตรงนี้เองอริยสัจเป็นตัวประหารประหารคือฆ่าจิตออกนอกได้ถึงได้บอกว่าถ้าใครรู้อริยสัจปัญหาจบแล้วไปรู้แล้วก็ต้องมีผลด้วยนะไม่ใช่รู้แล้วไม่มีผลชื่อว่าไม่รู้ก็คือผลอย่างไรถ้าคนรู้ยศาสตร์เนี่ยจิตจะไม่อยู่ข้างนอกเลยนั่นอยู่ข้างในอย่างเดียวนี่คือคนรู้นะคนรู้จะเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าการรู้ยศาสตร์นั้นเป็นการรู้แจ้งก็คือแจ้งตัวเราและความแจ้งอันนี้จะไม่ดับเลยตลอดชีวิต24ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยมืดแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยจิตหลุดไปแม้แต่ครั้งเดียวและจิตเป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลาซึ่งเป็นสมาธิมากไหมการทำสมาธิฌานทำเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงวันได้2ชั่วโมงส่วน22ชั่วโมงไม่ได้เลยแต่สำหรับพระโสดาบัน24ชั่วโมงเต็มร้อยเป็นสมาธิหมดเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าก็สงบเพราะอะไรที่พระโสดาบันจะสงบอย่างนี้เพราะกำจัดยุงได้นั่นเองก็คือกำจัดอารมณ์ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่บรรลุธรรมเนี่ยจิตของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวเสมออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะเมื่อคนนั้นดวงตาเห็นธรรมเหมือนเห็นอะไรเห็นตัวนี่เองเห็นธรรมคือเห็นตัวนี่เองเห็นตัวเองฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยคนภาพที่อยู่ในใจเราชัดที่สุดก็คือภาพเราเองไม่มีภาพคนอื่นเลยอยู่ในใจเราโละทิ้งให้หมดเลยเพราะโละมาตลอดภาพใครมาตัดจนสำเร็จนะตัดอื่นได้แล้วก็มีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แทนกลายเป็นว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะอยู่กับตัวเองจิตเราต้องอยู่กับเราเป็นความชอบธรรมแล้ว
แต่เมื่อก่อนจิตเราเอาเขามาอยู่เอาใครก็ไม่รู้มาอยู่ในจิตเราหมดเลยแล้วยกเว้นเราที่ไม่มีเลยมันเป็นความผิดพลาดของธรรมชาติที่เราเกิดมาพบเจออย่างนั้นนะตอนนี้เรามาแก้ด้วยคำสอนฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยแบ่งเขตแดนกันระหว่างพระยาเจ้ากับปุถุชนพระยาเจ้าก็คือจิตอยู่ข้างในอย่างเดียวไม่มีข้างนอกปุถุชนก็คือจิตข้างนอกอย่างเดียวไม่มีข้างในแบ่งเขตแดนกันตรงนี้แล้วพระยาเจ้าก็มาจากปุถุชนคนอย่างเรานี่เองไม่ใช่คนอื่นนี่คือการเดินทางของมรรคนี่คือคนประเภทที่4นะ3คนแรกไม่ผ่านนี่คือคนที่4รู้ยสัจอย่างนี้ต่อมาเนี่ยคนที่4นี้ก็กำจัดยุงได้พอค้นหาเนี่ยก็คือกะโหลกกะลาก็คือฉันทราคะในตัวเหล่านี้จนเกิดการละสกายทิฏฐิต่อมาคนนี้ก็พิจารณาตัวอีกไปอีกเรื่อยๆจนไปถึงพระอนาคามีนะต่อมาความเห็นตัวเองเนี่ยพระโสดาบันนี้เป็นอย่างไรพระโสดาบันก็คือว่ามีทั้งวันทั้งคืนมีแต่ภาพตัวเองคลองใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีภาพคนอื่นก็จริงแต่เวลาจิตเรากระทบอารมณ์เนี่ยมันยังดิ้นอยู่นิดไม่มากนะเหมือนเราเขย่าน้ำคนในขวดน้ำก็ในขวดก็ดิ้นอยู่แต่มันไม่กระเฉาะออกมาข้างนอกแต่ธรรมดาคนทั่วไปมันหลุดออกจากฝาเลยฝาข้างนอกมันฝามันไม่ได้ปิดหลุดออกมาจากตาบ้างหูบ้างจมูกคือฝานั่นเองมาจากฝาที่ไม่ปิดไม่สนิทนั่นเองเท่ากับว่าพระโสดาบันนี้ปิดสนิทเลยหรืออุปมาเหมือนว่าเราไปจับของเหม็นเช่นเราจับหน่อไม้ดองเงี้ยเราเวลาทานหน่อไม้ดองใช่ไหมล่ะต้องดมดูมือสิโยมแหมกลิ่นยังติดอยู่เลยนะล้างมือสะอาดมันนะดมดิกลิ่นไม้ดองนี่ติดอยู่พระโสดาบันก็กิเลสเท่ากลิ่นนั่นเองความสะอาดนี่หมดแล้วแต่กลิ่นมันติดอยู่กลิ่นของกามยังติดอยู่หน่อยนึงมันยังมีนิดๆให้เห็นกลิ่นของโกรธก็เหมือนกันกลิ่นของหลงก็เหมือนกันราคะโทสะโมหะแค่กลิ่นเท่านั้นเองมันจะหมดอยู่แล้วนะพระโสดาบันเนี่ยนะเพราะจิตไม่ได้คิดถึงใครก็จริงไม่มีภาพคนอื่นก็จริงแต่จิตนั้นก็ยังยินดียินร้ายอยู่หน่อยต่อมาพระโสดาบันก็รู้ว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ควรแก่เราเรารังเกียจแม้แต่กลิ่นส่วนความสกปรกนี่เราล้างออกแล้วแต่กลิ่นนี้ก็น่ารังเกียจอยู่นะเห็นว่ากลิ่นนี้จะหมดได้ก็เพราะว่าเราจะต้องทำปฏิปทานี้ต่อไปก็คือการพิจารณากายต่อไปพิจารณากายมากขึ้นจนไปถึงพระอนาคามีกลิ่นก็หายนะกินก็หายทีนี้มาถึงพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดแหละเพราะความเห็นตัวเองนั้นมากพอจนที่ว่าไม่สามารถจะรับความเป็นหญิงเป็นชายได้นะเชื่อไหมคนเราเห็นตัวเองบอกแล้วว่าตาในของเราเนี่ยไม่มีแว่นเขียวมาสวมใส่จึงไม่ถูกหลอกนะถ้าใครใช้ตาในมองเนี่ยละกิเลสได้เลยเบื่อหน่ายร่างกายนี้มันไม่เหมือนตานอกนะบอกแล้วว่าตานอกกับตาในคนละเรื่องกันเพราะตาในไม่ได้สวมแว่นนะเห็นจะและเห็นแล้วเลิกละกิเลสได้เมื่อเราเห็นด้วยตาในแล้วตาในเราเปิดแล้วสว่างสวยตัวเราเนี่ยเห็นแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกตาเนื้อนี่เราเห็นตัวเองเนี่ยอย่างที่เรามองมือมองแขนเนี่ยชัดขนาดไหนตาในชัดกว่านั้นไอตอนที่มันไม่ชัดก็มองไม่ออกแล้วมันสลึมสลือไปหมดอ่ะคุ้มคือลางๆไปหมดอ่ะไอตอนที่มันยังไม่แจ้งนะแต่เวลาแจ้งแล้วโอ้โหชัดปิ๊งเลยนะแล้วก็ชัดอยู่เงี้ยตลอดชีวิตเลยไม่มีดับต่อให้ร้อยปีก็ชัดอยู่อย่างนั้นเราทำครั้งเดียวนะเราทำครั้งเดียวเราไม่ต้องทำอีกเลยสิ่งอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง
เราถือว่าการปฏิบัติของเรามีผลนะต่อมาเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยก็ไปถึงพระอนาคามีก็ความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นถ้าทุกคนเห็นตัวเองชัดแจ๋วยิ่งกว่าตาเนื้อเรานะเชื่อไหมว่าทุกคนจะไม่มีหญิงมีชายเลยความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพเลยเพราะรับไม่ไหวเพราะเราเห็นตัวเองแล้วเราเบื่อตัวเองมากรัฐบาลให้เราเบื่อเพศตรงข้ามด้วยต่อไปรับไม่ได้แล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแต่ร่างนั้นยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่เป็นแค่ร่างแต่ใจดวงนั้นสำรอกออกหมดแล้วเราจะถือว่าทางเรานี่ผิดได้อย่างไรพร้อมกับจิตเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองนะหลังจากนั้นแล้วเราเป็นพระอนาคามีแล้วการพิจารณาตัวก็จบแสดงว่าการพิจารณาตัวของเราในร่างกายนี่จนไปถึงพระอนาคามีเป็นเกณฑ์เพราะถ้าเราไม่ถึงพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายไม่สิ้นเนี่ยเรายังไม่พอเราต้องให้หมดเลยหมดแล้วไม่หวนกลับแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่หวนกลับเหมือนคนที่อาเจียนออกไปแล้วเนี่ยเราจะสิ่งเอาสิ่งที่อาเจียนไปแล้วเนี่ยเอามาบริโภคอีกเนี่ยเราจะทำได้หรือทุกคนรังเกียจชั้นใดก็เหมือนกันความเป็นหญิงเป็นชายเมื่อเราสำลอกไปแล้วเนี่ยรับไม่ได้ที่จะเอามาอีกไม่ไหวรับไม่ได้เพราะเราเห็นตัวเองแล้วเรารังเกียจตัวเองมากแล้วไม่สามารถจะรับคนอื่นมายินดีเราอีกรับไม่ได้ความเป็นสถานะของความเป็นหญิงเป็นชายนั้นก็หมดสภาพลงพร้อมกับจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีอะไรจะคิดแล้วในโลกนี้ที่มีเรื่องหญิงชายเนี่ยมันถึงมีเรื่องคิดไงหมดความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดเรื่องคิดจบปัญหาจบเลยแล้วจะไม่ขอย้อนมาอีกการเห็นแจ้งด้วยใจนี่เป็นอย่างนี้นะนี่คือดวงตานะต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นแล้ว เราทดลองนะทดลองว่าเวลาเราคิดถึงเพศตรงข้ามดูเนี่ยเมื่อก่อนเราลองจิตพาไปคิดถึงเพศตรงข้ามปุ๊บเวลาพาไปปุ๊บมันยังวิ่งไปอยู่มันยังชอบคิดอยู่ยังไม่หมดยังไม่หมดแต่ถ้าลองดูเนี่ยถ้าเราพาจิตลงไปคิดถึงเพศตรงข้ามดูนึกถึงเพศตรงข้ามดูจิตมันถอยล่นเลยไม่เอาคิดที่ไรจิตมันถอยเลยมันไม่ยอมแสดงว่าเราหมดแล้วจิตเราอบรมดีแล้วความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นสภาพแล้วเรารับไม่ได้แล้วธรรมชาตินี้หมดสามารถจะฆ่าได้จริงๆตาลืมหูได้ยินนี่เนี่ยไม่ได้หลับตาลืมตานี่นะก็หมดได้กิเลสหมดไม่เหลือทั้งนั้นที่หลับตาลืมตานี่แหละนะไม่ใช่เกี่ยวกับตาเนื้อนะมันเกี่ยวกับตาไหนตานอกนี่จะหลับจะลืมไม่มีผลหลังจากนั้นแล้วเราหมดเป็นความเป็นหญิงเป็นชายและการพิจารณาตัวก็จบหลังจากการจบเป็นหญิงเป็นชายแล้วเนี่ยทำไงต่อเราก็เจริญฌานอีกทีหนึ่งทำสมาธิฌานสมาธิฌานเป็นยังไงก็คือรวมจิตให้เป็นนิ่งเหมือนสมาธิครั้งแรกที่เราทำนั่นเองที่บอกว่าหนียุงเข้ามุ้งนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยยุงก็ไม่มีแล้วแต่เราอยากจะเข้ามุ้งดูก็ได้นะยุงหมดแล้วอารมณ์มันไม่มีแล้วจะเข้ามุ้งก็สบายออกนอกมุ้งก็สบายไม่เข้าเลยก็สบายปรากฏแล้วยุงถูกทำลายหมดแล้วเพราะความยินดีในตนเป็นที่มาของยุงกะโหลกกะลาก็คือความยินดีนี่เองบัดนี้ความยินดีนั้นหมดสิ้นแล้วเราก็ทำฌานขึ้นมาทำฌานขึ้นมาอย่างง่ายดายไม่ยากไม่เย็นไม่ลำบากเมื่อเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจนถึงจตุตถฌานได้จนถึงอรูปฌานก็ได้เข้าออกอย่างชำนิชำนาญโดยที่ไม่มีอะไรขวางเลยปกติคนมานั่งสมาธิธรรมดาเนี่ยจะนั่งทีไรเอาแล้วอ่านแล้วอารมณ์นั้นมาขวางอันนี้มาขวางคิดอยู่นั่นเนี่ยมีภาพคนนั้นมาภาพคนนี้มาโอ้ยนั่งทีไรเกาหัวหยิกๆเออเลิกไม่ไหวพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่
นะท้อทุกทีมันมีแต่อารมณ์ส่วนคนอบรมยมักไม่มีอารมณ์เลยจะเข้าเลยเข้าเลยจะออกเลยออกเลยจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจชอบไร้การขัดขวางทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะยุงไม่มีอารมณ์ไม่มีนั่นเองคือยุงหลังจากนั้นเราทำฌานแล้วให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชาสามนะน้อมจิตไปทางวิชาสามก็คือระลึกชาติได้สามารถจะใช้จิตเนี่ยระลึกถึงชาติได้ว่าชาติที่แล้วเราเกิดมาจากไหนด้วยอำนาจของฌานนั้นด้วยความอำนาจของกิเลสที่หมดไปจิตก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนบุคคลที่มองเงาอยู่ในน้ำน้ำนั้นใสสะอาดไม่มีโคลนตมไม่มีจอกแหนไม่มีน้ำร้อนน้ำไม่เดือดพล่านก็ย่อมเห็นเงาตัวเองอย่างชัดเจนย่อมระลึกชาติได้เป็นอันมากระลึกชาติตัวเองได้แล้วก็ระลึกชาติของผู้อื่นเห็นรูปภพชาติของผู้อื่นได้ด้วยตาทิพย์นะหลังจากนั้นแล้วก็เห็นตัวเองเห็นผู้อื่นก็หมดอาสวะว่าเรากับเขาก็เหมือนกันท่องเที่ยวในโลกนี้ก็ยินดีในตนทั้งนั้นแต่บัดนี้เราเบื่อตนเองแล้วเราเบื่อร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราเหมือนพระเจ้าเบื่อของมารซะแล้วนั่นเองก็พ้นไปหลุดพ้นไปเขาเรียกว่าหมดอาสวะหลังจากหมดอาสวะแล้วเนี่ยเราก็ไปถึงพระอรหันต์เลยภารกิจก็จบหลังจากนั้นก็จะมีคุณพิเศษเขาเรียกว่าอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4สามารถจะหูทิพย์ตาทิพย์จะมีเขาเรียกว่ามีอภิญญาต่างๆสามารถจะเอากายเนื้อไปถึงพรหมโลกไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปถึงพรหมโลกก็ได้ไปเที่ยวได้หมดเลยนะเขาเรียกว่ารู้แจ้งโลกเห็นตัวเองนี่นะแจ้งไปทั่วทุกอย่างเลยแจ้งตัวเองก่อนแล้วก็ไปแจ้งอย่างอื่นตามทีหลังจบพอดีโยมเนาะเข้าใจไหมเนี่ยเห็นตัวเองเนาะนะเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองก็คือเห็นร่างกายนี้